ดีครับท่านชมครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นที่ฮือฮากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณภาพของการศึกษาหรือว่าคุณภาพของนักเรียนไทยนะครับเมื่อมีการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากลซึ่งจัดทำโดยโปรแกรม for International Student Assessment หรือว่าพิซ่านะครับ PISA นะครับซึ่งองค์กรนี้เป็นองค์กรความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาจะมีการประเมินนักเรียนอายุ15ปีนะฮะในประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งมีทั้งสิ้น81ประเทศทั่วโลกนะครับโดยจะมีการสุ่มประเมินนะทุกๆ3ปีก็คือในรอบปีนี้คือปีคศ2021ถึง22นะครับซึ่งก็พบว่านะฮะทักษะการอ่านการอ่านในที่นี้ก็คืออ่านภาษาอังกฤษนะฮะวิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทักษะวิชาคณิตศาสตร์ทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยและนักเรียนทั่วโลกเมื่อเทียบกับนักเรียนใน81ประเทศที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยปรากฏว่านักเรียนไทยตกต่ำที่สุดในรอบ20ปีก็คือตกอยู่ที่อันดับ64จากประเทศที่เข้าร่วมอย่างที่บอกไปแล้วคือ81ประเทศทั่วโลกนะครับและถ้ามาเปรียบเทียบกับใน Southeast Asia คือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันแล้วไทยนั้นห่างจากสิงคโปร์แบบลิบๆเลยเพราะว่าสิงคโปร์เขาได้ครองอันดับหนึ่งในทุกทักษะนะครับไม่ว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทักษะการวิชาคณิตศาสตร์หรือแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ตามขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับไทยในเซาท์อีสเอเชียก็ไทยก็รองเวียดนามรองบรูไนและก็รองมาเลเซียตามเป็นอันดับก็จะเรียกว่าท้ายๆนะในเซาท์อีสเอเชียซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงมีการวิจารณ์กันอย่างมากในเวลานี้ว่าแล้วคุณภาพของเด็กไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับว่ากันอีกทีนะฮะงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดเมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นๆแต่ว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลออกมาต่ำสุดมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็เป็นคําถามใหญ่พูดคุยกันมากในสังคมไทยเวลานี้จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเราก็คงทราบว่าคุณภาพการพูดภาษาอังกฤษของเด็กไทยนั้นก็แพ้ประเทศอื่นๆในเซาท์อีสเอเชียเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่น่าแปลกใจอีกเหมือนกันแหละคุณภาพการศึกษาไทยพูดถึงกันมานานวิจารณ์กันมานานว่าวิกฤตที่สุดตกต่ำที่สุดในหลายยุคหลายสมัยของรัฐบาลที่ผ่านมาจนหลายคนตั้งข้อสังเกตกันเอ๊ะเป็นเพราะอะไรอ่ะแล้วก็มีคนยกข้อเปรียบเทียบหรือข้อสรุปมาหนึ่งที่น่าสนใจและผมค่อนข้างจะคล้อยตามก็คือว่าเพราะประเทศไทยมีการทํารัฐประหารบ่อยครั้งที่สุดหรือเปล่าจึงนําไปสู่การทําให้นโยบายการศึกษาไทยจึงไม่ต่อเนื่องนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลด้วยหรือเปล่าซึ่งมีความเป็นจริงค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารเนี่ยรัฐประหารก็มักจะฝังชิปในหัวของเด็กไทยอยู่เสมอนะฮะให้เขาเรียกอะไรสอนให้ไม่ให้คิดเป็นอ่ะแต่เน้นเรื่องของการให้แบบให้เรียนรู้อะไรเงี้ยคือบังคับให้เรียนรู้บางเรื่องบางอันแล้วก็บางคนก็บอกว่าก็เน้นแต่วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการที่จะให้อยู่ในฝั่งอนุรักษ์นิยมมากกว่าเน้นให้เชื่องมากกว่าที่จะสอนให้เป็นให้คิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเน้นศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับอนุรักษ์นิยมอย่างที่ว่าบางคนถึงบอกว่าเน้นศาสตร์พระราชามากกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากกว่าหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนแย้งเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเด็กไทยถ้าเอาเด็กไทยที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่เป็นหัวกะทิของประเทศอย่างโรงเรียนกําเนิดวิทย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เตรียมอุดมโรงเรียนสวนกุหลาบจตุรมิตรโรงเรียนนานาชาติถ้าเอาเด็กพวกนี้ไปเราก็ไม่แพ้ประเทศใดในโลกเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เฉลี่ยนะเพราะว่าเอาเด็กพวกนี้ไปมันก็เป็นหัวกะทิซึ่งเฉลี่ยคุณภาพของประเทศโดยรวมไม่ได้นะเป็นมันเอามาเป็นหัวเฉลี่ยไม่ได้นะครับคือนี่คือข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าคนกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าก็ลองเอาเราประเทศเราเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอ่ะเราเป็นประเทศที่มีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมคุณค่าทางวัฒนธรรมของประเทศไทยก็สู้ประเทศในโลกได้เหมือนกันของเรามีสงกรานต์มีรอยกระทงเรามีโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกตั้งหลายถิ่นหลายอย่างทําไมเราจะเอาเรื่องนี้ไปแข่งกับประเทศอื่นได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มาทางนี้สิเราก็ถือว่าเราก็ไม่แพ้ประเทศใดในโลกเหมือนกันแต่จริงๆเราจะกําหนดประเทศไปในทางนั้นไหมในขณะที่ประเทศอื่นเขาสู้กันในเชิงเทคโนโลยีแน่นอนประเทศอื่นเขาก็มีวัฒนธรรมมีมรดกโลกอยู่เต็มเหมือนกันในประเทศเขาแต่เขามีด้านอื่นด้วยก็คือด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีพัฒนาเด็กให้คิดเป็นตั้งคําถามได้แต่ประเทศไทยคิดต่างก็ถูกจับเข้าคุกอะไรแบบนี้คือนี่มันคือภาพสะท้อนของการเห็นว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยมันจึงไม่ก้าวหน้าเพราะ
รัฐประหารบ่อยครั้งแล้วเอาแล้วฝังความคิดของเด็กในเชิงอนุรักษนิยมมากเกินไปจนสู้ประเทศอื่นไม่ได้หรือเปล่าหรือเราจะเอาเด่นทางด้านอะไรนะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์เน้นการบริการแต่เราไม่เน้นเด็กให้เป็นคนที่คิดสร้างสรรค์ก้าวหน้าอะไรเงี้ยแล้วตกลงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยจะไปทางไหนเออถ้าอย่างนั้นถ้าจะผลของการประเมินของพิซซ่าเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่เอาแบบนั้นใช่ไหมเราจะไปในทางของเราหรือเปล่าวันนี้จึงพูดคุยกับจึงมีแขกสองท่านที่เชิญมาพูดคุยในวันนี้แน่นอนก็เป็นครูทั้งสองท่านแหละนะครับท่านแรกก็คือคุณครูทิวนะครูธนวัฒน์สุวรรณปานครูท่านนี้เป็นครูสอนสังคมศึกษาอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับและเป็นทีมครูที่สอนที่เขียนหนังสือเรื่องสังคมศึกษาทะลุกะลาผู้สนใจก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะมาร่วมคุยก็คือครูจวงนะครับครูปรมีวัยจงเจริญซึ่งเป็นอดีตนะครูสอนสังคมศึกษาเหมือนกันนะแต่ว่าปัจจุบันนั้นเป็นครูเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเดี๋ยวพูดคุยกับคุณครูทั้งสองท่านนี้นะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติลูกคุณในรายการนะครับก็เกริ่นซะยาวบรรยายซะยาวแน่นอนประเด็นที่จะถามก็คงจะแนวที่ผมได้เกริ่นไปนะครับคืออย่างนี้คือในช่วง7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการศึกษาไทยอยู่ภายใต้การเขาเรียกอะไรการดําเนินการหรือการจัดการของภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มาจากการทํารัฐประหารแต่พอมาเป็นรัฐบาลเพื่อไทยนะรัฐบาลเพื่อไทยที่แน่นอนก็มาจากการเลือกตั้งก็เป็นประชาธิปไตยอยู่แหละนะแต่ว่ามันยังมีความเป็นคือเรียกน้องรัฐบาลประยุทธ์คือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วที่น่าถกเถียงมากหรือที่น่าแบบว่าจะน่าจะร้อนนะคือรัฐบาลเพื่อไทยการศึกษาอยู่ภายใต้ภูมิใจไทยอ่ะมันจะดูมีความหวังอะไรไหมอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราก็ได้คุยกันต่อในประเด็นนี้ครูทั้งสองท่านคิดอย่างไรจากภาพสะท้อนที่ออกมาของผลการประเมินของพิซซ่าเนี่ยนะครับตกลงปัญหาของการที่เด็กไทยอยู่รั้งท้ายสุดแบบนี้มันมาจากอะไรมันมาจากคุณภาพของครูเหรอมันมาจากคุณภาพของหลักสูตรเหรอมันมาจากคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาหรือระบบการบริหารการจัดการศึกษาหรือว่ามันอยู่ที่นโยบายของรัฐอะไรคือปัญหาสําคัญสุดนํามาซึ่งคุณภาพการศึกษาที่สะท้อนผ่านการประเมินของพิซซ่านะครับเริ่มจากครูทิวก่อนครับคิดอย่างไรครับเชิญครับครับจริงๆเราคงจะพูดไม่ได้ว่ามันมาจากปัญหาใดปัญหาหนึ่งเนาะแต่ว่าหลายครั้งเวลาเราพูดถึงปัญหาการศึกษาโดยเฉพาะสะท้อนผ่านผลพิซซ่าเนี่ยโอเคว่าผลการประเมินพิซซ่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวชี้วัดได้ถึงคุณภาพแล้วทีนี้ไอ้ตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างล่ะหลายครั้งเราก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องของคุณภาพเรื่องของหลักสูตรซึ่งแน่นอนมันต้องปรับเรื่องของคุณภาพของครูหรือแม้แต่เขาเรียกว่าคอนดิชันในการทํางานของครูครับใช่อันนี้ก็มีปัญหาแน่นอนแต่สิ่งที่คนหลงลืมกันหมายถึงว่าหลายครั้งคนไปโฟกัสแค่ตัวผลคะแนนว่าผลคะแนนมันมากขึ้นมันน้อยลงมันกี่เปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่แต่ในตัวรีพอร์ตของพิซซ่าเองเนี่ยเขามีตัวอื่นๆหมายถึงว่ามีชุดข้อมูลอื่นเขาถามถึงเรื่องของเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเด็กกับครอบครัวเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจเรื่องของเด็กได้ใน30 วันนี้มีต้องอดมือกินมือไหมอย่างเนี้ยครับซึ่งพอวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีเรียกว่ามีความสัมพันธ์เนาะอย่างมีนัยยะสำคัญกับตัวผลสมรรถนะของผู้เรียนนั่นหมายความว่าหลายครั้งเรามองข้ามเรื่อง well-being เรื่องความอยู่ดีกินดีของเด็กนะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำใช่ไหมฮะแต่พอยต์หนึ่งในรายงานนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันเนาะว่าเขาบอกว่าของไทยเนี่ยมีเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของ resilience ก็หมายถึงว่าเด็กที่อยู่ในฐานะยากจนซึ่งแน่นอนว่าไอเศรษฐสถานะของเด็กเนี่ยส่งผลต่อสมรรถนะต่อการเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ของเด็กอยู่แล้วนะฮะแต่ในของไทยเนี่ยข้อมูลว่า15%ของเด็กในกลุ่มยากจนเนี่ยทำผลลัพธ์ออกมาได้ค่อนข้างดีแต่15%นะฮะซึ่งหมายความว่าเขามีศักยภาพแหละแต่อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างที่เพียงอย่างเพียงพอเราจะเห็นว่าดังนั้นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ย
มันจึงเป็นเรื่องใหญ่เลยรวมไปถึงพอพูดถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจด้านครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันก็จะไปโยงถึงว่ารัฐเราเกี่ยวกับสิทธิแรงงานเรื่องของสวัสดิการเรื่องของเซฟตี้เน็ตต่างๆเนี่ยเราจะเห็นหลายประเทศเนี่ยครับที่เขาอันดับดีๆเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องวิชาการเลยนะแต่คือมันรากฐานมาจาก well-being ที่ดีแล้วก็ครอบครัวที่เขาพร้อมหลายครั้งพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้ลูกมากพอหรือไม่ได้มีเวลามานั่งพูดคุยถามไทยกันว่าเอ้ยวันนี้เรียนอะไรเป็นยังไงกันบ้างซึ่งตรงนี้ในรีพอร์ตของพิซซ่าเนี่ยบอกว่ามีผลแล้วก็ส่งผลแล้วก็เด็กไทยไม่ถึง50%ที่รู้สึกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวอย่างนี้เป็นประจําที่ถามไทยเรื่องสารทุกข์สุขดิบหรือการเรียนของเขาว่าวันนี้เขาเรียนอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งอาจจะเป็นผลพวงมาจากตัวเรื่องสิทธิแรงงานเรื่อง work life balance หรือว่าอะไรต่างๆในสังคมไทยเนาะที่อย่างนักเรียนผมเองหลายคนพ่อแม่ผู้ปกครองต้องทํางาน7 วันอย่างเงี้ยหรือว่ากลับมาบ้านก็ไม่ค่อยได้คุยกันพ่อแม่กลับมาก็3-4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าเป็นในประเทศที่สิทธิแรงงานประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมีสวัสดิการมีเซฟตี้เน็ตมีสิทธิแรงงานที่มันเข้มแข็งเนี่ยเรื่องครอบครัวสถาบันครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็จะเข้มแข็งแล้วมันก็จะเป็นตัวปัจจัยส่งเสริมตัวสมรรถนะของผู้เรียนในเรื่องของการเรียนครับด้วยส่วนหนึ่งที่อันนี้ผมพูดในประเด็นที่คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงหรือมองข้ามมันไปก่อนเนาะนะครแตั่บถ้าบอกว่าผลประเมินของพิซซ่าที่ออกมาเนี่ยมันอะไรคือเหตุสําคัญสูงสุดที่นําไปสู่ผลที่ออกมาเป็นแบบนี้แน่นอนเรื่องของเศรษฐกิจของครอบครัวของผู้เรียนก็มีส่วนนะแต่ว่าส่วนสําคัญที่สุดมันอยู่ตรงไหนที่คุณครูมองนะว่ามันถึงให้คุณภาพออกมาแบบนี้โอเคมันมีหลายองค์ประกอบแต่ถ้าให้มองว่าจุดอ่อนสําคัญที่สุดมันอยู่ตรงไหนครับมันคือจุดไหนครับครับผมผมขอ2 ประเด็นนะครับประเด็นแรกต้อง to be fair กับคะแนนในปีนี้ก่อนหมายถึงว่าคะแนนในปี2022เนี่ยก่อนว่าคะแนนมันตกทั่วโลกแล้วของไทยซึ่งมันต่ำอยู่แล้วมันก็ตกต่ำไปอีกประเด็นที่มันตกทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าเด็กอายุ15เมื่อปีที่แล้วที่สอบเทสอันนี้เนี่ยครับคือเด็กป .6 ม .1 ตอนช่วงโควิดหมายถึงว่าเด็กไอ้โควิดมันเริ่มต้นตอนเด็กรุ่นเนี้ยอยู่ปสักป .6 เนาะพอเด็กขึ้นม .1 คือเด็กกำลังช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยแต่เด็กออนไลน์ทั้งปีออนไลน์ทั้งปีดังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดผลเนี่ยตกลงมาทั่วโลกเนาะแล้วสองก็คือถามว่าเด็กไทยหลายคนบอกว่าจริงๆเด็กไทยที่เก่งก็มีเยอะใช่ใช่ครับแล้วลองไปดูฮะถ้าแยกตามสังกัดเลยอ่ะจะอยู่ที่โรงเรียนสาธิตโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลที่สอบคัดเลือกแต่คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนรัฐบาลซึ่งเป็นโรงเรียนจํานวนมากส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยรวมไปถึงโรงเรียนเทศบาลต่างๆเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าดังนั้นผมถึงชี้ไปที่ปัจจัยเรื่องความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุใหญ่ครับผมครับครับอ่ะครูจวงครับครูจวงคิดอย่างไรสาเหตุใหญ่ที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คุณภาพของเด็กออกมาเป็นแบบนี้จากผลของพิซซ่ามันอยู่ตรงจุดไหนเป็นจุดอ่อนสําคัญครับจริงๆดิฉันอยากจะให้คุณจอมแล้วก็ท่านผู้ฟังดูแบ็กกราวด์ใช่ดิฉันเนี่ยแต่เสียดายมันอาจจะตัวเล็กเนาะอ๋อไม่เป็นไรครับมันอคธืิอบายนะครับตัวอย่างดิฉันเอามาจากหน้าเว็บสสวทครับนี้เป็นพิซซ่าในพาร์ทวิทยาศาสตร์นะคะนี่มันอันนี้มันแชร์สไลด์ไม่ได้ใช่ไหมคุณจอมใช่ครับทั่วทีมันแชร์ไม่ได้จเนาะริงๆแล้วท่านแต่ท่านผู้ฟังแล้วก็คุณจอมไปดูได้ครับไปดูได้โอเคครัจบะเห็นได้ว่าข้อสอบเนี่ยมันจะไม่เหมือนข้อสอบที่เราเรียนกันในโรงเรียนไทยเลยหมายถึงข้อสอบวิวทิยาชศาาสตร์ใชน่ะไหมที่เด็กอยู่บนจอเนี่ยนี่คือวิทยาศาสตร์นะอ๋อวิทยาศาสตร์ครับเป็นวิทยาศาสตร์แล้วมันจะไม่เหมือนที่เราเรียนกันในโรงเรียนไทยเลยแตย่ังก็ไงมีจะเห็นนี่มันมีภาพอือภาษาไทยลางๆมีภาพแล้วก็มีเท็กซ์หรือมีข้อความนะฮะคือมันจะต้องอ่านแต่ก็ต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องอ่านในบทความนั้นข้อนั้นในข้อเนี้ยมันจะพูดเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงปลานะฟาร์มเลี้ยงปลาแล้วก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์แหละว่าเรื่องสาหร่ายเรื่องหอยจะต้องการแสงแดดอะไรยังไงแล้วก็จะให้ในการทําข้อสอบต้องคลิกรูปสาหร่ายหรือหอยจะไปวางในจุดที่เหมาะสมจะเห็นได้ว่ามันต้องมีการอ่านแล้วก็วิเคราะห์ไม่เหมือนข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนไทยเลยเนี่ยแต่ถ้าคุณจอมและท่านผู้ฟังจะเห็นอะไรไหมณตรงนี้
ใช่แล้วข้อสอบพิซซ่าเนี่ยมันจริงมันมีห้าวิชานะแต่ไทยเราสอบสามเลขวิทย์และการอ่านในภาษาอังกฤษจริงๆมันใช้คำว่า literacy หมดนะฮะคือจริง literacy ภาษาไทยเราก็แปลว่าความฉลาดรู้หรือความรอบรู้ใช่ครับเห็นไหมฮะพื้นฐานของ literacy อ่ะนักเรียนนั้นจะต้องอ่านเก่งแล้วก็วิเคราะห์เก่งอ่านแตกเขียนแตกแต่ว่าเขียนมันไม่ได้วัดหรอกมันวัดแค่การอ่านใช่ครับนะคะมันจะต้องเป็นการอ่านทั้งหมดอืมนะคะนอกจากเนื้อหาเลขและวิทย์ที่เด็กไทยเนี่ยได้คะแนนต่ำกว่ามาตรฐานแล้วว่าการอ่านก็แย่และการอ่านในวิชานั้นๆด้วยเพราะว่าทั้งแมทแล้วก็ไซเอนซ์เนี่ยมันต้องลิเทอเรซีหมดต้องอ่านหลักสูตรไทยในปัจจุบันเราพอกลับมาดูหลักสูตรไทยเลขและวิทย์ไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์นักเรียนน่ะมาทําข้อสอบแบบนี้เนี่ยไม่ได้แน่นอนอันนี้ประเด็นหนึ่งนะที่เช่นว่าแล้วหลักสูตรเนี่ยไม่ตอบโจทย์เลยหลักสูตรปัจจุบันประเด็นที่สองดิฉันน่ะคล้ายๆที่ครูทิวพูดไปถ้าคุณจอมและท่านผู้ฟังไปดูพิซซ่านะฮะที่เขาเนาะสสพแจกแจงเนี่ยเด็กจากโรงเรียนบางโรงเรียนคะแนนพิซซ่าสูงกว่ามาตรฐานจะเห็นคือในเนาะชาร์ตของสสวทเขาใช้คำว่าโรงเรียนเน้นวิทย์โรงเรียนเน้นวิทย์อ่ะก็คือรู้สึกเขาจะมีมันจะมีมหิดลวิทยานุสรณ์ใช่ครับกำเนิดวิทย์แล้วก็จุฬาภรณราชวิทยาลัยนะคะอันนี้คือโรงเรียนเน้นวิทย์แล้วอีกอันนึงในชาร์ตนั้นจะมีนักเรียนนะคะโรงเรียนสาธิตโรงเรียนสาธิตพวกเนี้ยคะแนนเขาอะทั้งสามวิชาเลขวิทย์การอ่านสูงกว่ามาตรฐานเอ๊ะที่ตกต่ำกว่าคือเด็กนักเรียนสพทคือโรงเรียนทั่วไปคล้ายๆที่คุณที่บอกไปเมื่อกี้จริงปัญหาใหญ่มากที่สร้างมาสะท้อนเรื่องความเหลื่อมล้ำค่ะครับเอ๊ะทำไมแต่ว่าอย่างว่าแหละเราการสอบพิซซ่าเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนส่งเด็กใช่ไหมเขาจะมาสุ่มเอาเหรอฮะหรือไงสับโรงเรียนเราสพทจะส่งส่งชื่อไปที่สพทส่งสุ่มเอาอ๋ประอมาณ800 กว่าคนนะฮะรู้สึกเขาสุ่มไปครับเราโดเรยาไปมร่ะมสาาณมารถที่จะเราไม่สามารถที่จะเลือกส่งนะเช่นเราจะขอเลือกส่งเฉพาะเด็กโรงเรียนไม่ได้สใชพ่ไทหมเขาจะคัดสอ่๋งอไปก็แลคร้ับวเขาคัดส่งไปจริงๆเราไปขอข้อสอบนะรู้สึกใช่ไหมครูทิวนะเขายังไม่ได้บังคับเนาะใช่ไหมเราไปขอข้อสอบเพื่อเราต้องเอาคะแนนมาประเมินแล้วก็อย่างที่เห็นนะมันสะท้อนเรื่องความเหลื่อมล้ำดิฉันบอกให้เลยมันสะท้อนเรื่องความเหลื่อมล้ำมากๆคือจริงๆแล้วนะโรงเรียนสพทเนี่ยนะถ้าคัดเอาโรงเรียนดังๆโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วคัดเอาครีมยอดครีมไปดิฉันเชื่อว่าคะแนนพิซซ่าอาจสูงแต่เด็กระดับกลางเด็กเล่าเด็กเรียนวิชาการอ่อนหน่อยเนี่ยนะคะแนนพิซซ่าอะไรต่างๆเขาไม่สูงคือดิฉันจะมุ่งเน้นสองประเด็นอันที่หนึ่งคือมันมีความเหลื่อมล้ำคะแนนพิซซ่าที่ออกมาเนี่ยอยากให้เราต้องมองโจทย์ตรงนี้ให้ออกมันมีความเหลื่อมล้ำโรงเรียนและนักเรียนไทยสองคือหลักสูตรของวิชาที่เราเรียนน่ะเนาะในปัจจุบันน่ะมันไม่ตอบโจทย์การคิดวิเคราะห์ไม่ตอบโจทย์ literacy หรือในโลกยุคใหม่คำนี้คุณจอมน่าจะได้ยินบ่อยๆคือไม่เสริมทักษะไม่เสริมสมรรถนะให้คนรุ่นใหม่นักเรียนรุ่นใหม่นะคะคือเด็กที่ไปสอบพิซซ่าเนี่ยดิฉันก็อยากจะให้เราอย่าติดกับดักพิซซ่าอยู่นิดหนึ่งก็คือเด็กเนี่ยจริงๆมันต้องหลากหลายนะคะเขาควรจะต้องได้รับการส่งเสริมจากระบบการศึกษาให้หลากหลายบางคนเนี่ยเขาอาจจะคะแนนพิซซ่าเนี่ยไม่สูงหรือคะแนนวิชาการในบางวิชาไม่สูงแต่เขาอาจจะมีสมรรถนะที่เด่นในเรื่องอื่นก็ไม่อยากให้ติดกับดักจนเกินไปแต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งคะใแชน่นคพริัซบซ่าที่ดิฉันพูดว่าไม่อยากให้ติดกับดักเกินไปแล้วก็ไม่ให้ทิ้งเขาเพราะว่าเอาเข้าจริงอ่ะข้อสอบพิซซ่าเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินวิทยาศาสตร์และเลขที่อยู่ในพิซซ่าเนี่ยมันเป็นลิเทอเรซีมันไม่ได้ลึกถ้าไปเทียบกับคะแนนหรือข้อสอบสอบเข้าม .4 โรงเรียนมัธยมดังๆเนี่ยที่เป็นเลขและวิทย์อันนั้นยากกว่าเยอะนะพิซซ่าเนี่ยมันไม่ได้วัดองค์ความรู้หรือ knowledge ที่ยากเกินแต่มันวัด literacy ซึ่งเด็กไทยเนี่ยทักษะสมรรถนะและการอ่านการวิเคราะห์ตกแน่นอนครับวันนั้นก็กล่าวที่มันกลับมาที่หลักสูตรอ๋อเหรอฮะไม่กไลมับ่มาที่หลักสูตรถ้าโอเคถ้าอย่างนั้นเราไม่กลับมาที่เรื่องของ
ลดความเหลื่อมล้ําก่อนแหละในเมื่อเราเมืด่อ้มวายสะท้อนอือฮะต้องไปคู่กันอ๋อคู่กันใช่ต้องโอเคมันต้องไปคู่กันครับกคันือเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทยเนี่ยคุณจอมอือฮึมันเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วยอืมถูกไหมฮะความเหลื่อมล้ำในฐานะทางบ้านของผู้ปกครองนักเรียนอืมเพราะฉะนั้นการจะแก้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาต้องแก้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไปคู่กันอืมอืมอืมใช่การศึกษาไทยต้องโอบรับทุกคนจริงอืมๆนะฮะต้องให้เรียนฟรีจริงอืๆมครูโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองภาระงานมันต้องเท่ากันแต่ทุกวันนี้มันไม่เท่านะอืมใช่ครโัรบงเรียนขนาดเล็กอ่ะมันที่ครูทิวบอกไปแล้วก็แย่มากอืมเชื่อมาถึงประเด็นนะวันนี้ที่เป็นข่าวและดิฉันให้สัมภาษณ์ไปวันนี้เยอะคือกรณีครูชัยยศที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ครับใช่ครับเชื่อครมับาเรื่องนี้เลยนี่คือปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กเลยค่ะอืมอืมครับครับอ่ะมาที่ครูทิวครับครูทิวคือโอเคคืออธิท่านอธิบายหน่อยคือเวลาเราพูดถึงความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะมันหลายคนก็จะมองเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ความเหลื่อมล้ําที่สะท้อนจากพิซซ่ามันเป็นความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการศึกษาด้วยทีนี้ไอ้ความเหลื่อมล้ําในเชิงของเศรษฐกิจในครอบครัวกับความเหลื่อมล้ําในระบบการจัดการศึกษาเนี่ยมันมีมันคืออะไรอธิบายให้ฟังอีกทีแล้วเราจะแก้ความเหลื่อมล้ํานี้อย่างไรทั้งในแง่ของเศรษฐกิจของครอบครัวและขณะเดียวกันก็ในระบบการจัดการการศึกษาด้วยยกตัวอย่างนะโอเคโอเคขออนุญาตครับก็ตอบประเด็นของคุณจอมนะครับแล้วก็เสริมประเด็นของอาจารย์จวงด้วยว่าสมมุติว่าถ้าเรามีครูที่มีคุณภาพเนาะหมายถึงว่ามีครูที่สามารถที่จะเอ้ยออกข้อสอบแบบนี้ออกข้อสอบแนวพิซซ่าหรือสอนอืคมิดวิเคราะห์แบบพิซซ่าเนี้ยได้อือฮึแต่ปรากฏว่าพอจัดการเรียนการสอนไปอ่ะแทนที่จากเดิมที่เด็กไปอ่านหนังสือหาคําตอบไม่เจอแล้วรอคําตอบลงในสมุดหรือแบบนั่งฟังบรรยายไปแล้วก็ทําข้อสอบแบบเดิมๆเนี่ยนะฮะสมมุติว่าจัดกิจกรรมปุ๊บปรากฏว่าพื้นเด็กไม่มีอืคือผมต้องบอกก่อนว่าตัวพิซซ่ามันไม่ได้วัดความรู้แบบเป็นความรู้ในรายวิชาเนาะแต่มันคือความรู้พื้นฐานมันวัดตัวกระบวนการอืมคิดต่างๆรวมไปถึง literacy เนี่ยที่มันว่าหลายคนบอกว่าอุ๊ยปัญหามีปัญหาหรือเปล่าอย่างผมเองเนี่ยผมก็ส่งเสริมลิเทเรซีของเด็กผ่านวิชาประวัติศาสตร์ผ่านการอ่านหลักฐานอผื่านมการอ่านข้อความผ่านการอ่านข้อมูลต่างๆว่าให้เด็กตีความเปรียบเทียบอะไรต่างๆพวกเนี้ยฮะอืมแต่คือหลายครั้งมันเจออุปสรรคตรงที่พื้นฐานเด็กที่มาจากประถมหรือเด็กถูกส่งต่อมาแบบอืมอืมพื้นไม่ดีอะฮะครับครัแบล้วมคัรนับทําให้จากกิจกรรมแบบเนี้ยมันไปต่อยากแล้วสุดท้ายแล้วครูหลายครั้งครูไม่ได้อดทนทอรวมไปถึงตัวระบบตัวเวลาเรียนตัวจํานวนนักเรีใยชน่ที่ครูใชต้อง่รับผิดชอบอืมถ้าเป็นครูโรงเรียนเล็กหลายครั้งมีนักเรียนน้อยจริงแต่เป็นนักเรียนควบชั้นต้องดูนักเรียนสอนนักเรียนทีเดียวป .1 ป .2 ป .3 อืหรมือม .1 ป .2 พร้อมกันอืมแต่ครูโรงเรียนขนาดใหญ่ครูก็ต้องดูแลเด็กนักเรียนห้องละ40 คนนะหรือ40 คนไม่พอต้องสอนหลายห้องอืสมอนเป็น10 ห้องนั่นหมายความว่าครูต้องแบกนักเรียนทั้งหมด400 กว่าคนสมมุติว่าครูจะมานั่งตรวจงานเขียนหรือนั่งตรวจการอ่านของไม่เดไ็ดก้เพื่อที่จะไม่ฟไีดด้แบ็กให้เด็กเนี่ยโครงสร้างมันไม่เอื้อใช่ครโัครบงสร้างมันไม่เอื้อฮะสองก็คือแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมเด็กมีพื้นฐานแน่นมาอยู่แล้วพูดง่ายๆเลยคือหมายถึงว่าอ่ะพอจับได้อ่ะเด็กก็พอทําได้ครูแค่ไกด์ไลน์นิดหน่อยอืแล้มวก็ดูว่าเด็กสามารถทําได้ไหมมันก็ไปต่อได้อืมมันไม่ยากไม่ต้องมานั่งสอนเสริมไม่ต้องมานั่งทวนซ้ําอะไรอย่างเงี้ใชย่มคารักบใช่ครับนะฮะซึ่งก็เป็นพื้นฐานจากว่าตั้งแต่เด็กในวัยประถมวัยถูกพัฒนามายังไงอืตัวมรายงานของพิซซ่าเองก็บอกว่าเด็กที่มีโอกาสเข้าเรียนประถมวัยกับเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยเด็กที่เข้าเรียนประถมวัยเนี่ยมีโอกาสที่จะอันนี้มากกว่าตั้งอืม5 เท่าแต่ก็ต้องพูดว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนประถมวัยในไทยกับเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนประถมวัยในฟินแลนด์อืไมม่เหมือนกันใช่ครับเพราใะชว่่าคุณภาพครอบครัวที่จะสามารถเลี้ยงดูหรือลาใช่มครัาบใช่เลี้ยคงรดัูบบุตรอะไรเงี้ยมันแตกต่างคุณภาพมันแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยดังนั้นผมถึงบอกว่ามันอย่างที่อาจารย์จวงบอกว่ามันต้องควบคู่กันอ๋อทั้งสองอย่างอแืต่มถามว่าถ้าแก้เนี่ยอืเบืม้องต้นสมมุติว่าถ้าเราโฟกัสแค่เรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเด็กเลือกเกิดไม่ได้เด็กเลือกเกิดอยู่ในครอบครัวแบบไหนพ่อแม่มีการศึกษาไม่มีการศึกษาหรือแบ็คกราวด์ทางเศรษฐกิจยังไงไม่ได้แต่โรงเรียนเป็น
คือทุกคนมีสิทธิ์ในที่จะได้รับการศึกษาเนี่ยครับแล้วมันเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้นั่นหมายความว่าทําอย่างไรล่ะที่เด็กที่เขายิ่งขาดอยู่ที่บ้านเนี่ยทรัพยากรจะระดมทรัพยากรจากที่บ้านเนี่ยไม่มีรัฐต้องยิ่งไปอุดหนุนเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงโอกาสเข้าถึงกิจกรรมเข้าถึงอะไรที่เหมือนเด็กที่บ้านเขาพร้อมซัพพอร์ตแต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็คือโรงเรียนที่ขาดก็ขาดโรงเรียนที่มีก็คือก็โรงเรียนที่มีอุปกรณ์มีอะไรมีฟังก์ชันมีห้องสมุดมีเครื่องดนตรีอะไรที่ครบถ้วนเนี่ยคือโรงเรียนที่เด็กพ่อแม่พร้อมอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายเงินบำรุงการศึกษาพร้อมที่จะสามารถระดมทรัพยากรตลอดปาวิ่งมาราธอนอะไรพวกเนี้ยเอาเงินเข้าโรงเรียนสมาคมศิษย์เก่าก็ใหญ่โตก็เอาเงินเข้าโรงเรียนได้ที่บ้านก็พร้อมซัพพอร์ตที่โรงเรียนก็พร้อมมันก็เลยถ่านความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาดังนั้นเนี่ยจะบริหารจัดการทรัพยากรยังไงแล้วก็ที่บอกว่างบประมาณของกระทรวงศึกษาที่เยอะเนี่ยมัน 62% เป็นงบบุคลากรเนาะเราจะสามารถเขาเรียกว่าจัดสรรบุคลากรยังไงถามว่าอุ้ยเราบอกว่างบบุคลากรเยอะแล้วเรามีครูตั้ง400,000-500,000 คนแล้วมันพอหรือยังเราจัดที่ผ่านมาเราบอกว่าเราหารต่อจํานวนนักเรียนเนี่ยบอกว่าอุ้ยครูไม่ได้ขาดเลยแต่เราจัดตามจํานวนตามอัตราส่วนหรือจัดตามภารกิจของโรงเรียนกันแน่พวกนี้ครับคือผมคิดว่ามันควรจะมีวิธีการคํานวณหรือสูตรในการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยให้ใหม่เพื่อให้มันเพียงพอแล้วก็ไปเสริมเพิ่มเติมหนุนไปดูว่าโรงเรียนไหนต้องการอะไรแล้วสนับสนุนให้ตรงจุดครับผมครับซึ่งมันมีคือการจะแก้เรื่องของคุณภาพการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันกลายเป็นว่าเราไม่ใช่อยู่เฉพาะที่เรื่องโรงเรียนอย่างเดียวครูโรงเรียนมันเป็นเรื่องของระบบทั้งหมดเรื่องเศรษฐกิจการจัดการให้ครอบครัวสามารถที่จะมีเวลาหรือสามารถมีเศรษฐกิจมีที่ดีขึ้นอ่ะแล้วมีเวลาที่จะดูแลลูกแล้วมันก็นําไปสู่การที่จะเริ่มส่งเสริมร่วมแต่ระดับพื้นฐานได้ซึ่งมันโยงกันหมดเหมือนกันทีนี้ครูจวงจะมีอะไรจะเสริมไหมครับเพราะว่าถ้าคือต้องแก้คู่กันไปแต่ทีนี้ถ้ามองไปที่ตรงของเรื่องของครูเองเนี่ยภารกิจอย่างที่เราพูดอ่ะโอ้โหอะไรอะไรก็ครูอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะงั้นเราจะในกระทรวงศึกษาจะต้องทำอย่างโอเคเรามันอาจจะหลายด้านแหละแต่ในเมื่อเราในส่วนของครูและในส่วนการศึกษาเนี่ยเราจะให้กระทรวงศึกษาหรือนโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึกษามันควรจะชัดเจนในแทางไหนเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าคือฟังจากรัฐบาลเองที่ดูแลการศึกษาเนี่ยก็จะผมไม่รู้ว่ามันก็นเน้นที่มันไม่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่สักเท่าไหร่อ่ะเพราะงั้นมองว่าถ้างั้นเราจะเริ่มจากให้กระทรวงศึกษาเป็นคนที่จะขับเคลื่อนการศึกษาไทยเนี่ยในทิศทางไหนอย่างไรถ้าอย่างนั้นครับครูจวงครับคือมันก็ต้องเหมือนที่ครูทิวเนาะแล้วครูคุณจอมที่เราถกกันมาหมดมันต้องแก้ที่โครงสร้างแก้เป็นจุดๆมันแก้ไม่ได้นโยบายของกระทรวงศึกษาเนาะตั้งแต่รัฐมนตรีท่านปัจจุบันเข้ามาเราก็เห็นอยู่แล้วออกไปในทางนโยบายอนุรักษ์นิยมมากไม่ได้เกี่ยวกับจะมาแก้สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ยังไงในเมื่อเราบอกว่าเราขาดเรื่องเนี้ยใช่ไหมเราสอนให้เด็กกขคงอย่างเดียวใช่ไหมกาแต่นไม่มไดั้นตท้อํงาให้เขาวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้แยกแยะได้วิจารณ์ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีทีนี้ใช่ค่ะเรามันเรกา็กจลับะไปที่หลักสูตรนะคุณจอมจริงๆแล้วว่าหลักสูตรเนี่ยจริงนักวิชาการอ่ะครูทิวก็รู้ก็อยู่ในทีมร่วมกันทําหลักสูตรของหลายๆคณะด้วยเนาะครูทิวก็จะรู้หลักสูตรที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมาะแล้วอ่ะเนาะใช้มาตั้งแต่ปี 51แล้วมีปรับเล็กๆบ้างอ่ะมันพ้นสมัยไปแล้วอ่ะวิชาต่างๆที่เรียนมันก็มีแต่จํามมันต้องเป็นหลักสูตรที่กระตุ้นทักษะกระตุ้นสมรรถนะนะคะมันจริงมันก็มีชื่อที่เขาเรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะ competency based curriculum นะซึ่งเมืองนอกเขาใช้กันมานานนมแล้วนะฮะนะซึ่งมันจะต้องสลายวิชาต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยกันไปเยอะเลยลดวิชาต่างๆเนาะเอาวิชาครูในแต่ละวิชาจะต้องมาประชุมกันมันจะมีทั้งหมด6 สมรรถนะนะคะและเสริมว่าแต่ละวิชาเนี่ยจะไปช่วยเสริมสมรรถนะนักเรียนเนี่ยได้ในด้านไหนบ้างลดบางวิชาและเสริมบางวิชาเพิ่มเข้าไปดิฉันจะลองยกตัวอย่างนะสมรรถนะสักสามสมรรถนะเนาะก็จะมีอย่างเช่นเนี่ยเกี่ยวกับพิซซ่านี่เลยนะสมรรถนะเรื่องการคิดวิเคราะห์ลึกซึ้งอย่างลึกซึ้งมันวิชาเลขวิชาวิทย์ก็ต้องมาออกแบบวิชานะคะที่จะทําให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งแต่ไม่ใช่เรียนเป็นองค์ความรู้เป็น knowledge หรือตัวเนื้อหา
นะที่มันยากๆต้องมาเน้นกระบวนการเอกระอตุ้นให้เด็กคิดเคราะห์ครูและอันนี้แค่ตัวอย่างหนึ่งนะอ่าฮะสมรรถนะการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งอย่เาองอเห็นนะขออธิบายนิดหนึ่งการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งมันคือแค่ไหนยังไงอ่ะยกตัวอย่างให้ชัดขึ้นกว่านั้นได้ไหมฮะในเชิงก็อย่างเลขเนี่ยจริงอ่ๆวิาชาเลขหลายๆตัวเนี่ยมันเป็นอว่ิาชามันเพลืึ่กอใซหึ้้งมันเด็กคิดวิเคราะห์ได้เป็นระบบนะฮะเลขเนี่ยเด็กจะต้องเรียงอย่างเช่นมีตรรกศาสตร์ลอจิกด้วยนะวิชาเลขมันจะมีลอจิกด้วยนะฮะแต่ในไทยมันเรียนกันผิดด้านเลยนะฮะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกวิทยาศาสตร์เนี่ยในระดับถ้าเอาไปประถมเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจัดวิชาวิทยาศาสตร์ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและรู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอนว่ามนุษย์เราจะอยู่ร่วมกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรเนี่ยมันนําไปสู่การคิดวิเคราะห์เชิงลึกได้เอ๊ะเดี๋ยวถ้างไัม้น่ถต้าอมงเรียนแบบไกลตัวมากเกินเรียนสารเคมีเรียนฟิสิกส์หรือกระแสไฟฟ้าแบบยากๆเกินแต่เรียนในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยแหละอันนี้ดิฉันแค่พูดเป็นตัวอย่างโอเคครับขอให้ยกตัวอย่างเรื่องนี้นิดหนึ่งอย่างวิชาประวัติศาสตร์ไทยเราจะเรียนยังไงให้เป็นคิดวิเคราะห์เชิงลึกซึ้งได้เออโอ้วิชาประวัติศาสตร์มันคือวิชาคิดวิเคราะห์โดยตรงคุณจอมอ๋อในไทยผิดตั้งแต่แรกค่ะอ่ะผิดอะไวริฮชะาในไทยเราเรียนประวัติศาสตร์ผิดตั้งแต่ป.หนึ่งอ่ะผิดยังไงผฮิะดมาหลายสิบปีมันเป็นวิชาที่ต้องเรียนเหมือนนักสืบนะคะอากาธาคริสตี้อย่างเงี้ยเป็นวิชาสืบสวนสอบสวนครูทิวก็เคยจัดการเรียนสอนโดยโยงเป็นยกตัวอย่างเคสสตัดดี้สืบอะไรบางอย่างเรื่องในเรื่องหนึ่งให้เด็กนะสืบคดีสืบเรื่องเคสฆาตกรรมจำลองขึ้นมาก็ได้มันคือวิชาสืบสวนสอบสวนค่ะอ๋อเหรอฮะวิชาประวัติศาสตร์ถูกที่เราเรียนกันมาแล้วท่องนะวีรกรรมจุดต่างๆเต็มไปหมดมันผิดครูทิวในฐานะมันที่เผป็นิดคนเขียนหนังสือสังคมศึกษาในกลาอะไรเงี้ยนะเออเราจะสอนประวัติศาสตร์ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งอย่างไรลองยกตัวอย่างอะไรที่มันชัดขึ้นได้ไหมผมสนใจอันนี้ครับเชิญฮะได้ครับเชิญฮะผมยกตัวอย่างเลยเพราะว่าคือผมเนี่ยสอนวิชาประวัติศาสตร์ม.สามอยู่เนาะแล้วก็คือก็พยายามเนาะด้วยเวลาอันจํากัดของเจ้าโมงเรียนเนี่ยแต่ว่าก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นตอนผมสอนเรื่อง2475ครับผมสอนเรื่อง2475เนี่ยผมไปค้นทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองแล้วผมจัดเป็นชุดไว้อยู่10 ชุดนะฮะตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับพยากรณ์ไมตรีอะไรล่ะแถลงคณะราษฎรพระราชหัตถเลขารอเจ็ดหรือตอนสละราชสมบัติหรือบันทึกจากคนที่เคยอยู่ในช่วงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือบทความเกี่ยวกับดุสิตานี้อะไรอย่างเงี้ยนะมาเป็นชุดเสร็จปุ๊บผมให้เด็กนักเรียนเนี่ยฮะมันมีอาร์กิวเมนต์อยู่3อาร์กิวเมนต์ผมก็แบ่งกลุ่มแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเลือกอาร์กิวเมนต์ไปมันมีอาร์กิวเมนต์อยู่ผมยกตัวอย่างว่ามีหนึ่งก็คือเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่พร้อมกับประชาธิปไตยคนไทยเนี่ยไม่พร้อมกับประชาธิปไตยไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยไม่รู้เรื่องการเมืองสองคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเป็นความต้องการของคนกลุ่มเล็กๆคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ต้องการเป็นแค่กลุ่มคณะราษฎรเป็นกลุ่มเล็กๆกับสามคือกษัตริย์เนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะมอบประชาธิปไตยให้อยู่แล้วผมมี3 อาร์กิวเมนต์เนี่ยครับแล้วก็ใบงานง่ายๆเลยฮะมีแค่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่คือก่อนที่จะไปเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเด็กต้องเลือกก่อนว่าจากหลักฐานที่ผม provide มาให้สิบชุดเนี่ยชุดไหนหลักฐานชุดไหนหรือหลักฐานไหนที่น่าจะเกี่ยวข้องับอาร์กิวเมนต์ที่ตัวเองเลือกบ้างนะเด็กๆต้องสกิมสแกนกันก่อนแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะอันไหนที่ประเด็นตรงกับที่เรากําลังคุยอยู่หรืออันไหนไม่แน่ใจหรืออันไหนไม่เกี่ยวหยิบออกไปก่อนกรองออกไปก่อนสองแล้วมาดูว่าเอ๊ะหลักฐานไหนมันแย้งกันผมก็ถามว่าผมก็ให้เด็กเขียนกันในกลุ่มนะฮะว่ามีหลักฐานไหนบ้างหลักฐานนี้สรุปได้ว่ายังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยเราบอกว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอาร์กิวเมนต์จากหลักฐานไหนหลักฐานไหนมาซัพพอร์ตเราบ้างว่าที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยมีหลักฐานนี้1 2 3ที่เราบอกว่าเห็นด้วยเนี่ยมีหลักฐานนี้1 2 3อย่างนี้เป็นต้นอ๋อซึ่งมันอาจจะตอบแบบไหนก็ได้ซึ่งบางอันก็มีหลักฐานซัพพอร์ตทั้งสองฝั่งทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วยหรือบางอันมันชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแต่มีก็เรียกมายาคติหรือวาทกรรมที่มันถูกพูดมาผ่านไอ้อาร์กิวเมนต์ที่ผมยกมาเนี่ยซึ่งมันเป็น
เป็นสิ่งที่มันอยู่ในสังคมอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันเนี้ยแล้วก็ถกเถียงกันสนุกมากซึ่งซเึด่็งกก็ต้องไปหคาวามยากของมันหลักฐานออกมาใช่ไหมไปอ่านไปหาเพื่อจะหลักหาหลักฐานมายืนยันว่า argument ที่เราซัพพอร์ตใช่ใช่ไหมความยากของมันอยู่ตรงที่เด็กม.ต้นเนี่ยครับผมคิดว่ามันเด็กไม่สามารถไปหาหลักฐานเองได้อ๋อหมายถึงว่าดังนั้นเราเนี่ยครูเนี่ยต้องทําการบ้านหนักมากหมายถึงว่าอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องไปค้นหนังสือเป็นตั้งๆเลยเพื่อไปเลือกมาใหอ้ได้ทั้งมีทั้งสองฝั่งให้มันแบบไม่ใช่แบบเด็กเห็นปุ๊บแล้วมันสรุปได้เลยเพราะมีหลักฐานแบบเทไปอยู่ทางเดียวต้องหาอีกทางหนึ่งมาเพื่อให้เด็กแบบเอ้ยลังเลเว้ยตกลงยังไงกันนะได้ถกเถียงกันโอ้ทำผมทํางานหนักมากแล้วก็ออกมาเป็นชุดกิจกรรมเนี่ยออกมาฮะครับซึ่งนั่นแหละคือปัญหาทีนี้ครอูาจทารํยา์ครงับานหนักมากแต่ปัญหาคือครูไทยไม่ได้มีเวลาพอที่มันทํางานหนักเหมือนที่ครูทำครับทีนี้มันรวมไปถึงไอ้ตัวแบบเรียนที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ provide อะไรแบบนี้มันprovide แค่ข้อสรุปบางฉากมาให้มีธงอยู่แล้วนึกออกไหมฮะมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะสอนวิชาที่อย่างโอเคนี่ก็วิชาประวัติศาสตร์ที่เห็นนโยบายรัฐบาลชุดนี้ก็เน้นๆเนี่ยนะได้อย่างลเึรืก่องซเึร้ืง่องวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งได้สินะในเมื่อคุณภาพของครูหมายถึงครูเองก็มีเวลาจํากัดในการที่จะมานั่งเตรียมการสอนแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอเป็นคําตอบที่บางมันก็คือถ้าเป็นคําตอบที่มันเป็นคําตอบที่ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องตอบนานๆมันก็เสียเวลาครูอีกถ้าตอบแบบกขคงครูก็ตรวจง่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ข้อสอเบกิแบนบครูมันควรจะเริ่มไปได้แล้วนะคุณจอมใช่ว่าเชิญฮะใช่มันแลเร้ิ่วมเป็นข้อสอบแบบแสดงความคิดเห็นแบบไรติ้งแบบสั้นแบบยาวว่าไปวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยจริงใช้ข้อสอบแบบอัตรัยหรือ multiple choice เนี่ยไม่ได้นะมันควรเป็นไรติ้งหรือเป็นอัตรัยแบบจะสั้นหรือยาวเนี่ยว่าไปนี่ฉันขอเสริมนิดเดียววิชาประวัติศาสตร์เพราเชะเดิี๋ญยวฉฮันะจะเป็นคนชอบควริับชาประวัติศาสตร์มากคือเวลาฉันสอนหนังสือเด็กจะฉันจะพูดสั้นๆอยู่อย่างหนึ่งแล้วว่าเราเกิดไม่ทันเพราะฉะนั้นวิชาประวัติศาสตร์สำคัญมากจะต้องห้ามเชื่อนะคะจะต้องห้ามเชื่อก็ต้องรู้จักวิพากษ์ไปตามหลักฐานบรรครูสอนประวัติศาสตร์จริงต้องทำงานหนักต้องค้นคว้าและอ่านเยอะอะจริงแล้วก็ต้องกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยรู้จักวิพากษ์เชื่อไหมครูทิวทั้งครูแล้วก็นักเรียนด้วยอ่ะส่วนใหญ่บางคนยังไม่รู้เลยอ่ะหลักฐานชั้นต้นชั้นรองเนี่ยคืออะไรอันนี้แหละมันเป็นพอเราเริ่มเดินเป๋เดินก้าวต่อไปมันจะเป๋ตามในใชวิ่ชาประควรััตบิศาสตร์ใช่ครับจะต้องใช้เด็กรู้จักวิพากษ์หลักฐานชั้นต้นชั้นรองง่ายๆดูละครพรหมลิขิตไม่นานมาเนี้ยที่ถกเถียงกันเรื่องการชีวิตในยุคอยุธยาการแต่งกายหรืออาหารการกินอ่ะว่าคนที่อยากกินหมูมากน้อยแค่ไหนอย่างไม่นานมาเนี้ยใช่ไหมฮะถ้าเราก็ต้องไปดูหลักฐานชั้นต้นไปดูหนังสือลาลูแบร์ที่เขาไปสำรวจตลาดสำรวจอาหารการกินอย่างเงี้ยเอามาพูดคุยถกกับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้กลับมาประเด็นที่คุณจอบอกว่าแล้วครูจะใช่มปีัญหเวาลคาือมากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องโครงสร้างอันนั้นเป็นเรื่องโครงสร้างอ๋อโอ้โหต้องแก้ที่โครงสร้างครูทิวก็จะรู้ครูไทยเนี่ยที่ให้สอนเยอะๆให้ค้นคว้านะคุณจอมเขาอยากทํานะในแต่ละวิชาอ๋อค้นคว้าและพัฒนาเตรียมการสอนเขายินดีทําแต่ทุกวันนี้เขาจะตายเพราะงานเอกสารงานนอกการสอนเอ๊ะทำโคไมรมังนการนอกโรงเรียนมันเยอะมากเยอะกว่าที่คุณจอมเข้าใจอีกใช่ครับใช่แล้วเอ๊ะเราคือกระทรวงทําไมเขาไม่คือพูดเรื่องนี้พูดมาประมาณตั้ง20 ปี10 ปี20 ปีได้มั้งว่าภาระครูสอนเนี่ยเยอะจนไม่มีครูที่จะหมายถึงว่าเราไม่สามารถคืนครูให้กับนักเรียนได้เลยแล้วทําไมกระทรวงศึกษาไม่ได้คือมันพูดมานานแล้วว่ามันคือนี่คือวิกฤตที่โครงสร้างของครูจะต้องเป็นให้เวลากับเด็กมากกว่าแต่ทำไมกระทรวงศึกษาประเทศไทยจึงไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้สักทีครับมันอยู่ตรงไหนอ่ะคือโครงการเนี่ยถ้าคุณจอมได้ไปดูนะในเว็บไซต์กระทรวงศึกษาและสพทนะโครงการเนี่ยโอที่กาสหน่วยงานต่างๆเนี่ยยัดลงไปในโรงเรียนเนี่ยเยอะมากแล้วมเัยนอะมากอะไรต่างๆก็จะยัดไปในโรงเรียนโครงการโรงเรียนสีขาวโรงเรียนปลอดบุหรี่ปลอดยาเสพติดโรงเรียนพุทธศาสนาโครงการโรงเรียนพุทธศาสนาโรงเรียนรางวัลนั่นรางวัลนี่เต็มไปหมดเยอะมากมากโอ้ทั้งนั้นเออโอเคเราจะลดตรงนี้ได้ยังไงอ่ะมันจะมีวิธีการที่จะให้โอเคคืนครูกับคืนครูสู่ห้องเรียนเนี่ยมันจะทำได้ไงคือนโยบายของรัฐบาลต้องชัดเจนี้นว่าถ้าถเอามอดิฉันแล้วก็ดิเอฉันอเกอับอพรรคก้าวไกลกำลังผลักดันเนี่โอยเคนะคะฮะเราจะต้องลด
กระทรวงศึกษาและสวทให้เล็กลงกระจายอำนาจออกไปยังเขตพื้นที่อ๋อนะฮะให้แรลัฐ้วบาลกท็ำเองโรงเรียนแล้วก็ด้วยไอ้ถ้าถามความเห็นส่วนตัวดิฉันเนี่ยดิฉันน่ะอยากให้โรงเรียนประถมเนี่ยไปอยู่ในสังกัดท้องถิ่นหรือเทศบาลมากขึ้นเพราะว่าในต่างประเทศหลายๆประเทศนะการศึกษาระดับประถมศึกษาเนี่ยมันเป็นของเทศบาลใช่ไหมเป็นของเทศบาลแล้วเทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเขาก็ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะว่านายกเทศมนตรีเนี่ยมาจากการเลือกตั้งถ้าเงขั้นาจะต้องทําเพื่อชุมชนเขาถ้างั้นถามว่าในเมื่อรัฐบาลแนวคิดของเขาก็คือโอเคยุโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลชุดนี้เนี่ยหรือก่อนหน้านี้ก็คล้ายๆกันแหละก็คือแล้วถ้าเกิดไปให้กับเทศบาลหรือให้กับท้องถิ่นทําแล้วความเป็นอะไรล่ะโอเคประวัติศาสตร์ชาติไทยความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมันจะไม่สอดคล้องกับใช่ไหมกับความเป็นไทยในระดับใหญ่ของประเทศอ่ะอันคืนีอ้คุณจะไปฝังความคิดความเชื่อกับเด็กเยาวชนในจังหวัดภาคใต้ในจังหวัดภาคเหนือจังหวัดอีสานเดี๋ยวจะมันก็แตกต่กาลงับกัมนาหมดที่แล้วความสมานฉันท์สามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวความมั่นคงมันจะอยู่ตรงไหนแล้วครับคุณครูครับต้องไปอ่านหนังสือครูทิวนี่ค่ะสังคมศึกษาทะลุกะลาเออ ขายของตใหร้งอีกทแีล่้วว่าขายของครับวิชาประวัติศาสตร์ที่คุณจอมเพชรประดับพูดมาทั้งหมดนี่แหละมันจึงสำคัญวิชาประวัติศาสตร์ของนะคะรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรีปลดกระทรวงศึกษาครับทิพย์เนี่ยให้เพิ่มในไม่กี่วันที่พูดมากันเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์ส่วนกลางเท่านั้นไม่มีประวัติศาสตร์ชุมชนเลยเพราะอะไรก็เพราะการศึกษาไทยและส่วนกลางไทยอ่ะไม่อยากให้นักเรียนแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากเกินไปให้เรียนพอเป็นพิธีนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเยอะมากเดี๋ยวเขาจะรักท้องถิ่นรักชุมชนจะกลายเป็นอันตรายต่อส่วนกลางใช่ต่อความเชื่อเดิมๆคุณจอเพประดับคงนึกออกนะฮะให้เรียนประวัติศาสตร์ชุมชนมากๆไม่ได้ใชแล้่วประวัติศาสตร์ที่อนุทินและเพิ่มพูนเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยพูดมีแต่ประวัติศาสตร์ด้านเดียวมิติเดียวใช่คือแล้วถ้าจะให้อย่างนั้นมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกจะไม่เป็นความปึกแผ่นมั่นคงไหมครับถ้าเกิดจะเรียนประวัติศาสตร์ในระดับท้องถิ่นกันมากขึ้นแล้วให้ท้องถิ่นจัดการการศึกษาเองเนี่ยเอออันนี้ประเทไมศ่พัฒนาแล้วก็ไม่เห็นแตกแยกเลยค่ะเออคุณทิวคุณจอเพชรประดับอยู่อเมริกาก็คงรู้อเมริกาประวัติศาสตร์เขามีเป็นวรรณรัฐต่างๆเต็มไปใช่หมดครับใช่คแรล้ัวบก็ใช่จริงๆเนี่ยนะฝ่ายอนุรักษ์นิยมในไทยอ่ะจะชอบพูดว่าโอ้ฝรั่งมันไม่มีวัฒนธรรมไม่มีประเพณีไม่รักชาติคุณจอมาอยู่อเมริกาคงจะรู้คนอเมริกันเขาชาตินิยมนะโอ้ใช่ใช่โอ้โหจนนะเขาเป็นรัฐรวมเขามีเลือกตั้งทุกระดับใช่ครับใช่แต่เขารักชาตินะนี่แหละฝ่ายอนุรักษ์นิยมอ่ะต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกอัันนี้จนริงะครับอันนี้จริงครับคืออยากให้มาดูจริงๆว่าคนมันเขารักชาติมากฮะแล้วก็แบบโอ้โหคือใครก็ตามถ้าเป็นทหารเนี่ยโอ้โหแบบกินข้าวคือสามารถกินข้าวฟรีร้านอาหารได้เลยอ่ะคุณไปรอับืใช้มชาติมาเนี่ยคุณเสียสละกับเรามากโอ้โหทหารตำรวจพนักงานดับเพลิงเนี่ยโอ้โหคุณเนี่ยเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ๆนี่ก็ต้องการจะเป็นแบบนั้นทั้งนั้นอ่ะมันมีเกียรติอ่ะเนี่ยความรักชาติมันสะท้อนออกมาในวิชาชีพแบบนี้เยอะมากในประเทศอเมริกันซึ่งโอเคเราก็ครูทีนี้ครูทิวถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมพยายามจะเอาแนวนโยบายของรัฐบาลโอเคหลายยุคแต่ว่ารัฐนี้รัฐบาลชุดนี้ชัดมันมาจากหลาย20-30 ปีแหละไอ้ที่มันพูดกันอยู่ในรัฐบาลชุดนี้เรื่องจากการศึกษาเนี่ยเราจะทําให้อย่างจะพูดยังไงดีเราจะทําให้บ้านเมืองไทยมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงอย่างได้อย่างไรถ้าเราจะกระจายการศึกษามากขึ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้นเด็กจะตั้งคําถามมากขึ้นเด็กจะนําไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้นอะไรเงี้ยแม้แต่อะไรนะคุณอนุทินภูมิใจไทยเองบอกว่าเนี่ยเด็กตีกันเนี่ยเพราะเด็กไม่เรียนประวัติศาสตร์มันจะเป็นอย่างนั้นไหมครับเออเขาบอกว่าเด็กวิธีการที่จะแก้เด็กตีกันก็คือให้เด็กเรียนหน้าที่พลเมืองมากขึ้นให้เด็กเรียนศีลธรรมมากขึ้นมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มากขึ้นให้เด็กเรียนประวัติศาสตร์มากขึ้นจะได้รู้ว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเสียสละมาแค่ไหนเราจะทําให้เรารักชาติมากขึ้นเด็กก็จะไม่ตีกันตรรกะแบบนี้มันแก้ปัญหามันแก้ปัญหาเด็กตีกันแก้ปัญหาโดยการเรียนวิชาเหล่านี้ได้ไหมผมตอบด้วยคำถามอย่างนี้ดีกว่าครับว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์เรียนประวัติศาสตร์หรือเปล่าครับโพลพอตเรียนประวัติศาสตร์หรือเปล่าฮะหรือทุกครั้งที่คือความรุนแรงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกเนาะผมพูดโลกประวัติศาสตร์โลกเลยนะมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก
จากคนที่ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์จริงๆเหรอฮะหรือเขาเรียนประวัติศาสตร์แบบไหนกันหรือเขาไอ้คำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันหมายถึงแค่การไปทำความเข้าใจอดีตและความเปลี่ยนแปลงไปทำความเข้าใจข้อเท็จจริงผ่านหลักฐานอะไรต่างๆข้อเท็จจริงของอดีตและการเปลี่ยนแปลงนั้นๆหรือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันเป็นอุดมการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางไปสู่อนาคตว่าเราเรียนแบบนี้เราอยู่บนชุดคุณค่าแบบนี้แล้วมันจะนําไปสู่อนาคตแบบไหนผมเพิ่งกลับจากสิงคโปร์เนี่ยแล้วผมก็ไปเดินพิพิธภัณฑ์ของเขาแล้วผมก็ได้คําตอบหนึ่งอะว่าการที่เรารู้สึกรักชาติหรือรู้สึกแบบภูมิใจที่เราเป็นอยู่ที่นี่เป็นที่นี่แล้วอยากจะทําให้มันยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าอดีตเราเคยยิ่งใหญ่หรืออดีตเราเคยเจ็บปวดคือมันอาจจะมีส่วนแหละหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้แหละแต่มันไม่สําคัญเท่าเราจะเดินไปทางไหนเราจะเดินไปที่ไหนเราสามารถเดินไปได้ไหมคือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีอนาคตอ่ะเรารู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตกับสังคมที่เราอยู่เหลือเกินแล้วเรารู้สึกว่าเราถูกกดจนไม่สามารถจะลืมตาอ้าปากได้แล้วหรือแม้แต่ตัวตนของเราที่มันเป็นประวัติศาสตร์ของเราเป็นซุ้มเสียงของเรามันไม่สามารถจะเปล่งเสียงออกมาได้อะใช่ครับใช่ครับแล้วเราจะรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราอยู่ได้ยังไงเพื่อจะก้าวไปสู่ข้างหน้าแล้วมันมีอนาคตมันมีความหวังถ้าอย่างนั้นเราจะเอาก็ถ้าอย่างนั้นเราจะเอาประวัติศาสตร์ของเราเราเอามรดกวัฒนธรรมของเราเราเอาประเพณีวัฒนธรรมของเรามาเป็นตัวส่งเสียงบอกชาวโลกได้ไหมถ้ามองจากแนวคิดของรัฐบาลยุคปัจจุบันหรือยุคที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นทํานองนั้นนะเรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีเรามีประวัติศาสตร์ที่ดีเรามีอารยธรรมที่ดีเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นตัวก้าวเข้าไปในอนาคตแล้วก็ส่งเสียงไปสู่ความเป็นไทยของเราอย่างเงี้ยเราจะใช้ยุทธศาสตร์แบบนี้ได้ไหมคือถามว่าใช้ได้ไหมในมุมมองผมเนี่ยถามว่ามันใช้ได้แต่มันถูกทรีตหรือถูกทําอย่างไรประเด็นแรกก็คือมันถูกทรีตอย่างตื้นเขินหรือเปล่าหมายความว่ามันเอามาแค่แบบเป็นแค่เพื่อให้เห็นว่ามันมีที่มานะมันเคยยิ่งใหญ่นะหรือมันเอาออกมาเป็นโปรดักต์เพื่อเอาไว้ขายเฉยๆแต่สองก็คือสตอรี่ของมันคืออะไรและสตอรี่นั้นน่ะมันมีใครอยู่บ้างมันมีแค่คนบางกลุ่มชนบางชนชั้นหรือมีคนทุกกลุ่มเป็นสตอรี่ของคนทุกกลุ่มและในขณะเดียวกันที่เรากําลังยึดอะไรบางอย่างอยู่เอ้ยมันเป็นแค่กระแสหลักหรือเปล่าแล้วคนที่เป็นกระแสรองหลักแล้วคนที่เป็นชายขอบล่ะเขามีคุณค่าเขามีพลังเขามีซุ้มเสียงได้บ้างหรือเปล่าและตรงนี้นับเป็นมูลค่าไหมนับเป็นพลังอํานาจไหมก็น่าสนใจว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ของไทยเป็นประวัติศาสตร์ของคนกลุ่มเดียวแล้วก็เขียนกันมาเองหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับมันบางทีมันมีความเท็จอยู่ในนั้นบ้างหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าประวัติศาสตร์อย่างที่ว่าก็คือในประเทศไทยเป็นประวัติศาสตร์ของคนกลุ่มเดียวจริงๆประชาชนลากย่าประชาชนอีกหลายกลุ่มหลายชนเผ่าไม่ได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะงั้นนี่คือปัญหาสำคัญที่ทําให้เราต้องถามตัวเองว่าแล้วเราจะเอาประวัติศาสตร์แบบนี้เดินไปสู่อนาคตอย่างไรครูจวงมองอย่างไรครับมันมีเรื่องของอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศอยู่ตลอดเวลาเรามองว่านี่มันจะเป็นอะไรล่ะสิ่งที่เราควรจะเอาเรื่องเนี้ยนําไปสู่ความก้าวหน้าของประเทศได้ไหมดิฉันว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะเนาะปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับยุคสมัยได้คุณค่าสังคมสมัยใหม่อะเราอะควรจะต้องเชื่อในเรื่องใช่ไหมคะความเท่าเทียมเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนกลับมาจริงๆอ่ะที่ประเด็นคุณจอมพูดไปก่อนหน้านี้เรื่องว่าเอ๊ะเด็กช่างกลตีกันหรือเด็กอาชีวะหรือเด็กกลุ่มอื่นตีกันเนี่ยจึงต้องมาเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองดิฉันน่ะคิดว่าวิชาหน้าที่พลเมืองที่ท่านรัฐมนตรีนะพูดอ่ะกับหน้าที่พลเมืองที่อยู่ในใจดิฉันคนละแบบหน้าที่พลเมืองในใจของดิฉันน่ะคือหน้าที่พลเมืองที่สอนให้นักเรียนน่ะตระหนักว่าเราทุกคนเท่ากันเราจึงต้องไม่ละเมิดคนอื่นไม่ไปตีไม่ไปทำร้ายไม่ใช้ความรุนแรงนะกับผู้อื่นนี่คือหน้าที่พลเมืองในแบบของฉันซึ่งมันคงละนิยามกับของท่านรัฐมนตรีที่มาปลูกฝังแน่มันถ้าเด็กนักเรียนอาชีวะช่างกลอีกหลายๆกลุ่มอ่ะเขาเนี่ยตระหนักและรู้ลึกซึ้งตรงนี้จริงๆอ่ะเนาะตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์น่ะ
เขาก็จะไม่ตรีอ่ะเพราะมันต้องเคารพผู้อื่นอ่ะอืมใช่ไหมคะใช่ครับรวมไปถึงการจะทำรงรักษาสถาบันหลักของชาติอืมดิฉันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอืมอืมเนี่ยจริงฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามมักจะบอกว่าตัวดิฉันครูทิวก็ดีเนาะอืคุณมจอมด้วยแล้วก็พรรคเก้าไกลเนี่ยเราชังชาติใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับใช่ครับอเืรามไม่ได้ชังแต่เราต้องการวิเคราะห์และทําให้ชาติมันดีขึ้นใช่คืออืมใช่ครับน้องอืมถูกไหมฮะเราต้องการทําให้ชาติมันดีขึ้นและเป็นชาติที่เป็นของทุกคนอืมและรวมถึงเพื่อประสาทพอดีเมื่อกี้คุณจอและครูทิวก็พูดอยู่อันหนึ่งอ่ะการที่ประสาทในไทยมันมีปัญหามากๆนะทั้งในประเทศเองและกระทบต่อเพื่อนบ้านด้วยประสาทของเราเรามักจะเรียนโดยไม่เคารพเรื่องความเท่าเทียมเรามักจะว่าไทยเราดีกว่าทุกประเทศในเพื่อนบ้านละแวกนี้แล้วเรากดทับเพื่อนบ้านเขาหมดอืมไปดูได้เลยใช่ครับทั้ใงช่ระดับปัจเจกนะระดับในตำราเรียนก็ยังมีอ่ะอืซีมรุ่งซีละครก็ออกมาในแนวนี้บ่อยอือฮึๆมันประสาทแบบนี้นี่แหละดิฉันว่ามันหมดยุคสมัยแล้วอะอืมมันต้องเป็นประสาทบนพื้นฐานที่เข้าใจความเท่าเทียมทั้งในประเทศนะที่เข้าใจทุกคนทุกกลุ่มนะแล้วก็ประสาทที่เท่าเทียมกับเพื่อนบ้านด้วอยืมบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยเดี๋ยวนี้แต่จริงอยู่เนี้ยดิฉันว่าคนรุ่นใหม่จะไม่พูดกันใช่ครับนะคุณจอมเราคงรู้สมัยใชรุ่่นพควรกับเราก็จะชอโอบ้ใชแต่่ทคีรับ่บ้านพี่เมืองน้องจริงไม่ใช่อือฮึมันเป็นเพื่อนบ้านกันหมดอืมไม่มผีทผางมเติมจันจวงนิดหนึ่งครับเชนิิดญหนึ่งครับพี่จอมว่าครับเชิญเวลาเราคุยถึงประวัติศาสตร์เนี่ยเราชอบพูดกันแบบดิ่งเดี่ยวประวัติศาสตร์ของเราเนาะว่าแบบมันเกิดจากใครที่ยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างทําอะไรสักอย่างแต่มันไม่ได้พูดถึงปัจจัยหรืออะไรที่มันไปโยงใยกับหนึ่งมีวัฒนธรรมรากร่วมกับวัฒนธรรมอื่นใช่ๆในปัจจุบันที่มันถูกขีดเส้นโดยรัฐสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังหรือแม้แต่ปัจจัยจากการที่มันเกิดโลกาภิวัตน์มาหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งแล้วที่สิ่งที่สําคัญก็คือแน่นอนว่าความอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวความมันสําคัญการเป็นพลเมืองมันสําคัญใช่แตค่รับนอกจากการที่เป็นพลเมืองของชาติเราแล้วเนี่ยเรายังเป็นพลเมืองโลกอีกด้วยอืมดังนั้นเนี่ยทําอย่างไรที่เส้นแบ่งระหว่างความเป็นชาติความเป็นโลกความเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติเนี่ยอืมมันสามารถที่จะไปด้วยกันได้แล้วมองเห็นตัวตนที่ทางของตัวเองในโลกใบเนี้ยใช่ไดค้รับอืพี่มน้องนะครับใช่เพราะว่าดูเหมือนว่าหลักสาไอ้หลักสูตรหรือว่าการเรียนการสอนในประเทศไทยหรือว่าแนวคิดในการที่จะการเรียนในประเทศไทยมันดูจะเป็นการลักษณะแบบเรียนเพื่อที่จะแยกกับคนอื่นในโลกอ่ะคือเรียนคือเหมือนกับว่าเราอยู่ของเราเองได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเรียนของเราเองแล้วชื่นชมเฉพาะของเราแล้วเราปฏิเสธคนอื่นตลอดแล้วมีความรู้สึกเราไม่ปรับตัวกับคนอื่นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในสภาพของสังคมไทยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องอันตรายทีนี้ถามครูทิวต่อเนื่องจากคนครูตัวเมื่อครู่นะก็คือว่าอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเราควรจะต้องคือมันถูกฝังมากในเรื่องของการคือมันมาคือนี่อุดมการณ์ชาติใหญ่เลยแล้วมันก็มาแตกเป็นประเด็นเรื่องของวิชานั้นวิชานี้ซึ่งจะอิงกับไอ้ดูอุดมการณ์อันเนี้ยเราควรจะเปลี่ยนแปลงมันไหมหรือเราควรจะปรับอย่างไรหรือเลือกคงมันไว้ในความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งมันแฝงอยู่ในการศึกษาไทยในทุกมิติมากครูทิวคิดอย่างไรครับสัญญาณของครูทิวอาจจะหายไปเอามาแล้วฮะขอภัยครับครับอืใช่มครับครับซึ่งเนี่ยแหละมันเป็นผมว่ามันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราทําให้เราก้าวพ้นกรอบอืมอะไรบางอย่างไม่ได้อืมอืมนึกออกไหมฮะคือเราต้องยอมรับก่อนนะว่าเราบอกอุ๊ยแล้วเราเรียนเรื่องนี้ไปด้วยแล้วพ่วงกับเรื่องนี้ไปด้วยไม่ได้เหรออืมบางครั้งมันขัดแย้งกันมันย้ออนืแยม้งกันนใชะฮ่ะครับใช่อครับเหมือนพูดง่ายๆว่าเหมือนเวลาผมสอนเศรษฐศาสตร์เนี่ยอืมอืมโอ้ครึ่งหนึ่งต้องพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงแต่ในขณะเดียวกันเศรษฐศาสตร์กระแสหลักหรือเศรษฐศาสตร์ที่แบบว่าที่มันจะต้องวิเคราะห์สภาวะอะไรต่อางืๆเนมี่ยอืมอืมมันขัดกับหลักนั้นน่ะอืมอแลื้วมเราจะต้องสอนยังไงหรือตัวเนี่ยคนพเอท่าเรากันเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลยกตัวอย่างคนเท่ากันเนี่ยใช่ไหมแล้วประเทศไทยมันเท่ากันตรงไหนถ้ามีอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยคือผมว่าอะไรล่ะคือเราไม่ได้ปฏิเสธคือเราไม่ได้คือเราก็ยังไม่ได้ว่าจะต้องโอ้โหล้มล้างอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเฮ้ยถ้าคุณสอนแบบนี้คุณก็ต้องว่าตามแบบนี้สิอย่าสอนแบบนี้แต่ว่าทําอีกอย่างคือลักษณะแบบเนี้ยมันจึงนํามาซึ่งอะไรนะพูดอย่างทําอย่างผมไม่รู้นะไอ้ความเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่า
แล้วมันก็เป็นการปฏิบัติในระบบราชการด้วยนะแล้วปัญหาอันหนึ่งไม่เฉพาะแต่เรื่องอุดมการณ์ชาตินะไอ้ความที่คุณเอาหลักของความเป็นราชการมาเป็นตัวตั้งอ่ะในการบริหารประเทศคืออะไรหลักคิดในเชิงราชการมาเป็นตัวตั้งอ่ะคือความเป็นรัฐราชการเนี่ยผมว่านี่คือปัญหาสําคัญเหมือนกันที่ทําให้การศึกษาไทยมันก็ห่วยไปทุกวันเนี้ยใช่ไหมฮะมันเนี่ยผมอ่ะเชิญครับคุณทิวจะอะไรต่อเชิญครับผมก็อยากจะโปรยประเด็นทิ้งเพราะมันมีหลายเรื่องมากที่ซ้อนกันอยู่ในหลายมิติในการที่จะลองไปแก้ที่การศึกษาใช่ไหมวิธีคิดอะไรเงี้ยมันหลายมิติมากเชิญครับมันจริงๆมันมีหลายมิติที่เรากำลังพูดว่ามันย้อนแย้งนอกเหนือจากไอ้เรื่องการเน้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วเราบอกว่าต้องการจะให้เด็กตั้งคําถามมีความคิดเชิงวิพากษ์คิดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรแต่บางเรื่องไม่ได้บอกว่าต้องเวลาเรียนประวัติศาสตร์ต้องเรียนประวัติศาสตร์สองด้านแต่พอหยิบอีกด้านหนึ่งเรารู้ว่าเรามีด้านนี้อยู่แล้วอะเราหยิบอีกด้านหนึ่งมาปุ๊บบอกว่าอ้าวเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์ด้านเดียวล้างสมองอ้าวแล้วแต่ก็คือบอกว่าให้ใช้แค่ด้านนี้ไม่ออกไว้ฮะทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกหลายอย่างเช่นเราบอกว่าต้องรักอนุรักษ์ความเป็นไทยแต่เราก็ต้องก้าวให้ทันโลกมันจะอยู่กันยังไงคือผมว่ามันต้องเกิดบทสนทนาเนาะใชว่า่ครับว่าบทสเฮ้นยทนาแบบไหนแล้วตกลงไอ้แบบเนี้ยมันไทยจริงๆไหมมันไทยเหรอหรือแบบมันเป็นความไทยที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเฉยๆถ้าเราตัดตรงนี้ไปแต่เรายังคีปอะไรบางอย่างไว้เราก็ไม่ได้สูญเสียตัวตนเราก็ไม่ได้สูญเสียความเป็นไทยแล้วเราก็ก้าวไปอยู่กับสังคมโลกได้ด้วยแต่เราบอกว่าเราต้องกอดรัดสิ่งนี้ไว้แล้วเราก็บอกว่าเราต้องก้าวไปแล้วมันก็เลยก้าวไปไม่ได้ฮะคุณจใชอ่ใช่เนี่ยแหละมันก็คือแบบมันก็เป็นส่วนสําคัญมากเลยในการที่ทําให้การศึกษามันก็เลยออกมาแบบไม่ค่อยตรงปกอ่ะคือพูดอย่างทําอย่างอะไรเงี้ยมันเห็นชัดเจนคุณจวงมองอย่างไรครับถ้าหากเป็นอย่างนี้คือเราก็คือจะบอกว่าเราจะทําลายหรือเราจะเป็นพวกกบฏอะไรมันไม่ใช่นะเราทุ่มเราพูดทุกวันเราสาแบบอะไรทุกวันเนี่ยออกมาทํางานแบบนี้เนี่ยมันบอกว่าเอ้ยเรารู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะผมไม่เคยถึงที่อเมริกาก็ตามเถอะแต่ความเป็นไทยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมันก็ยังมีอยู่ในความเป็นคนไทยมันทิ้งไม่ได้แล้วเราพูดเราทํางานเราแสดงออกแบบเนี้ยไม่ใช่เราไม่รักชาตินะเรายิ่งเราแคร์มากสิเราพูดมากเรากระทำมากในการที่จะเคลื่อนไหวแบบนี้มากๆเพราะเราแคร์มันไงถ้าเราไม่แคร์เราก็ไม่สนใจเราก็ไม่ต้องไปทํามันไงจะมาแล้วบจอรกิว่งาเฮ้ยพวกคุณไม่จงรักพวกคุณไม่จงรักภักดีพวกคุณไม่รักชาติพวกคุณทําลายชาติซึ่งมันตรงข้ามกันน่ะจะมาเพราะงั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอเนี่ยคือทําอย่างไรที่จะให้เราไม่ได้เป็นการศึกษาที่แบบพยายามที่จะคีปส่วนที่เราเป็นเราแล้วก็เราไม่ก็ไปสนใจคนอื่นเราไม่ใจกว้างพอที่ยอมรับคนอื่นแล้วก็บางทีเราก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันคนอื่นหรือให้ไปไกลกว่าคนอื่นได้มาแต่เราไม่ยอมปรับอ่ะใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนมันไม่ใช่แค่การจัดการในการศึกษาในประเทศแล้วมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดของผู้บริหารประเทศด้วยอ่ะจะมาแล้วมันจะนําไปสู่การจัดการศึกษาที่เราคาดหวังได้ใช่ครับคืออ๋อตัวดิฉันเชื่อในพลังของการเปลี่ยนแปลงเนาะได้ครับว่ามันได้ไม่มีอะไรทุกอย่างมันอยู่กับที่หรอกอ๋อต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าจำได้จริงๆกัมชี่นะฮะเคยพูดไว้ว่าเนี่ยคือไทยเราตอนนี้มันเป็นช่วงเหมือนรอยต่อทีม่ชุดความคิดเก่าอ่ะมมันยังไม่เปลี่ยนไปหมดสิ้นมแล้วความชุดความคิดใหม่ก็ยังลงหลักปักฐานไม่มั่นคงทีเดีใชยว่ถูกครับมันก็เลยเป็นรอยต่อใช่ครับมันเราแต่โดยที่ฉันอะเชื่อในความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เชื่อในการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติใช่ครับรถทกใช่เห็นด้วยครับเชื่อในการเปลี่ยนแปลงอย่างสันตินี่แหละอย่างที่ผมได้พูดมาคือว่าเรารัฐประหารบ่อยใช่ไหมมันเลยเป็นเหตุผลให้ทําให้การศึกษาเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะก็เรื่องถ้าพูดเรื่องการศึกษาเนี่ยแน่นอนมเกีี่ยคววามล้มเหลวหลายๆเรื่องแล้วก็ประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะที่ฉันพูดไปว่าโครงสร้างระบบการศึกษาไทยเนี่ยที่มันไปผูกกับกระทรวงศึกษาที่รวบทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลางเนี่ยมันใหญ่โตเทอะทะนะคะเราจะแก้ปัญหาอันนี้ได้จริงๆมันจะต้องกระจายอำนาจออกไปยังระดับไหนและก็เป็นสเต็ป by สเต็ปมันเดี๋ยวค่อยว่ากันคือใจจริงอ่ะถ้าเอาประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมันควรต้องกระจายไปสู่โรงเรียนเลยนะคะกระจายอำนาจไปยังโรงเรียนเลยให้โรงเรียนตัดสินใจและบริหารงานใช้งบอะไรต่างๆจะจ้างครูเพิ่มหรือลดครูทําให้มันจบภายในโรงเรียนแต่ว่าโอเคอ่ะคงอีกสักระยะหนึ่งถึงจะถึงจุดนั้น
ใช่นะครฮับะนั้นก็อาจจะต้องกระจายอํานาจออกไปในระดับหนึ่งก่อนอย่างที่ดิฉันพูดไปเบื้องต้นว่าใช่ครับจะใชก่ระจคารยับออกไปยังเขตพื้นที่หรือจะกระจายไปยังท้องถิ่นคือเทศบาลก่อนไหมแต่จะรวมศูนย์การบริหารทั้งหมดงบประมาณบุคลากรการจะบรรจุบุคลากรอะไรพวกนี้มันต้องเข้ามาที่ส่วนกลางมันใหญ่โตเถอะทะและแก้ปัญหาอะไรก็เลยช้าไปหมดอันนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็การศึกษาไทยเนี่ยนะคะดิฉันนะจริงมันมีความฝันอยู่อย่างนึงว่าเราควรจะมีช่องทางในการจะบริหารบุคลากรหรือครูหรือผอ.เนี่ยที่เป็นช่องทางไม่ใช่ข้าราชการบ้างไหมคือการศึกษาไทยพอมันอยู่ใต้ระบบราชการเนี่ยซึ่งระบบราชการไทยมีปัญหาหนักมากหลายถอยู่กางครับถูนกอกจากใหญ่โตเถ้อทะรวบอํานาจไม่ฟังคนอื่นเลยใช่ทุครัจบริตช่อฉนและเล่นพรรคเล่นพวกก็เยอะอือฮึนี่ฉันเราจริงฝันเนี่ยอยากให้การศึกษาเนี่ยมันแยกออกจากระบบราชการอืนะมคะแต่มันก็อาจจะค่อนข้างเป็นไปได้ต้องใช้เวลาใช่ครับอยใชา่กมีการบรรจุครูรุ่นใหม่ๆนะเข้ามาในการศึกษาหรือไปเชิญอือฮึ NGO ด้านการศึกษาสตาร์ทอัพด้านการศึกษาซึ่งอยู่นี้มันมีเยอะมากใชอย่่างคครรัูบทิวก็จะรู้อืมกใชลุ่่มครัสบตาร์ทอัพด้านการศึกษาครูขอสอนอืกอ่ฮอึการครูอินอะไสรตอะิไทรูตก็นี้ครูกลุ่มมากหลายๆกลุ่มชวนเข้ามาร่วมแสดงความเห็นใช่ครับนะในเข้ามาร่วมจัดการศึกษาอือฮึแต่พอการศึกษาเราผูกกับระบบราชการในปัจจุบันมันแข็งตัวใช่ครับมันจึงไม่จดยังไม่เกิดจินตนาการใหม่อืๆตรมงนี้ต้องแก้ใช่คือคดริับฉันก็จะพยายามแก้ที่โครงสร้างด้วยอืมซึ่งตอนนี้แน่นอนดิฉันก็จะลุยอือฮึเรื่องหลักอืมๆนะคะคือดิฉันก็เป็นคนมองอย่างนึงว่าถ้าเรามาแก้ทีละจุดทีละจุดมันก็ช่วยใแชค่่ทีครลัะบจุดใช่ครับใช่ครับมันต้องแก้โครงสร้างและองค์รวมดิฉันก็จะลุยแก้สองอย่างใหญ่ๆที่เป็นโครงสร้างอย่อาังนนหีน้ึ่งคือก็คืออันนี้คือนโยบายของก้าวไกลถ้าได้เป็นรัฐบาขลองก้าวไกลโอของเคก้าวไกลและตัวดิฉันด้วยโอเคเชิญตรคงรับกันอือก็คือพรบการศึกษาแห่งชาติอืมเพราะว่าพรบนี่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการวางโครงการศึกษาทั้งหมดในไทยอืแลม้วเกี่ยวกับพรบอื่นๆอตืามมมาอืมว่าจะเอายังไงใช่กคัรบับเนาะโครงสร้างกระทรวงที่มันเถอะทะอย่างนี้นะพรบการศึกษาแห่งชาติดิฉันก็ลุยจะต้องทําให้ได้ใช่คอรัับนหนึ่งจริงๆพูดไปเบื้องต้นตอนแรกแล้วคือหลักสูตรอืมที่บอกเลยว่าหลักสูตรปัจจุบันเนี่ยคะแนนพิซซ่ามันก็สะท้อนอย่างหนึ่งอืมอืมนะคะแม้ว่าจะมีมิติเรื่องความเหลื่อมล้ำก็เถอะแต่ว่าถ้าเราไปดูในตัวข้อสอบเนี่ยอืมนะที่ดิฉันบอกแล้วอยากให้ท่านผู้ฟังทุกคนน่ะลองไปเปิดข้อสอบดูจะเห็นได้เลยว่าหลักสูตรที่แล้วก็กลับไปเปิดตำราเรียนแบบเรียนการบ้านของลูกหลานท่านที่บ้านมาเทียบกับข้อสอบพิซซ่าคุณจะรู้เลยว่าการศึกษาในปัจจุบันการบ้านของลูกหลานของท่านเนี่ยจะมาทําข้อสอบพิซซ่าไม่ได้อืมมันแบบหลักสูตรไทยปัจจุบันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนี่เป็นเรื่องใหญ่ต้องเปลี่ยนอืมครมัับนดิฉันจะเน้นทำสองเรื่องใหญ่นี้อืมมันจะแก้โครงสร้างได้ดีระดับใช่ครับต้องเริ่มที่แก้โครงสร้างก่อนดับแรกใช่ไหมฮะถึงจะไปเรื่องอื่นๆถึงจะไปได้ใช่เพหรราืะอมเัรนาทำคู่กันเเอราอก็หรืต้อองททำคู่ำกันก็ได้ครับใช่อันนี้ผมก็สำคัญเห็นด้วยเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเราก็จะมานั่งท้อแท้นั่งอับอายชาวโลกอยู่ทุกครั้งเวลาผลกใชาร่คะแนนพิซซ่าใช่หรือฮะกรณีครูชัยยศใชเพร่าะครูชคัรยัยบศเข้าไปโรงเรียนขยายโอกาสอืมใช่ไหมคะเรียนขยายโอกาสเนี่ยขาดทุกสิ่งเนี่ยพูดแล้วเป็นประเด็นได้เลยอ่ะอืมใช่ว่าขาดทุกสิ่งครูคนนึงเป็นผอ.ยันพันโลงอ่ะอืคุมณจอโอ้โหแบบคือกรณีครูชัยยศมันเป็นเรื่องที่น่าอัปยศมากๆในวิธีคมิดขาองระกบบราชการไทยนะมันทุเรมศาคือกครูคนนี้น่าจะรับรางวัลด้วยซ้ําในสายตาของจะมาในสายตาคนประเทมศาอื่กนอ่ะมากโอ้โหแล้วครูชยศเนี่ยที่เขาพูดไปมันไม่ได้มีคนเดียวอืมและจะมีอีกต่อไปในอนาคตอีกใช่อืมครับเราจะต้องแก้ที่ต้นต่อให้ได้ใช่ครับครับคุณทิวมีข้อเสนออะไรไหมครับกับการคือเราจะพูดในรายละเอียดไม่ได้พูดตัวเด็กไม่ได้ครูไม่ได้โรงเรียนมันที่โครงสร้างจริงๆเราต้องรื้อโครงสร้างก่อนเมื่อรื้อโครงสร้างแล้วค่อยไปในรายละเอียดอื่นหรือว่าคุณครูมีคําแนะนําอย่างไรที่เราจะเราไม่ต้องแคร์พิซซ่ามากก็ได้แต่เราแคร์ว่าประเทศเราจะก้าวไปข้างหน้าสู้กับประเทศอื่นได้อย่างไรอันนี้ผมคิดว่าการศึกษามีส่วนอย่างสําคัญที่เราต้องแน่นอนโครงสร้างต้องแก้แล้วมันมีอะไรอีกไหมฮะที่อาจารย์ที่คุณครูเองจะเสนอในเรื่องของการที่ทําให้การศึกษาเรานำประเทศไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอ่ะนี่แหละผมว่าลากฐานคือ well-being ของนักเรียนแล้วก็ครูด้วยอืมใช่ครับคือผมว่าเราควรจะหันกลับมาดูเรื่อง well-being เนาะอืมรวมไปถึงแบบไอ้ปัญหาแม้แต่ปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งการบูลลี่กันที่โรงเรียนของเด็กเนี่ยที่มันเป็นผลพวงมาจากวัฒนธรรมอำนาจนิยมใช่เนี่ยนะอันนี้ครับมันก็ยิ่งรุนแรงในสังคมที่อำนาจนิยมมันหนักแล้วก็เรื่องความเป็นคนเท่ากันสิทธิมนุษยชนมันถูกหลงลืมเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติก็ทําได้ซึ่งถ้าแก้ไขเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยเด็กก็จะลดกังวลแล้วก็มี
ก็เรียกว่ามีชีวิตที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีขึ้นจากการส่งเสริมของรัฐอาจจะผ่านโรงเรียนหรือผ่านสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับให้เขาเนี่ยสามารถที่จะได้เติมเต็มศักยภาพของเขาได้ครับครับซึ่งแน่นอนเรื่องของกว่าจะเกิดสิ่งนี้ได้ไอ้โครงสร้างการศึกษาหรือการจัดการในโครงสร้างใหญ่มันต้องแก้ก่อนนะถึงจะมาทําให้ครูและนักเรียนรู้สึกว่ามีความสุขที่จะได้อยู่ในโรงเรียนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีศักยภาพที่ทําอะไรได้นะเพราะงั้นผมคิดว่านี่คือเป็นเป้าใหญ่เลยซึ่งก็เราจะมีความหวังแค่ไหนก็คงหวังกับก้าวไกลนะที่พูดตรงก็ไม่รู้ว่าโอกาสของก้าวไกลจะเข้ามาดูแลการคือผมมองว่าจุดเด่นของก้าวไกลอันหนึ่งก็คือผมชื่นชมในแนวคิดในการจัดการศึกษาเขาที่เขาเสนอผ่านบุคคลในบุคลากรในภาคของเขาหลายคนมากที่มองมุมการศึกษาได้ค่อนข้างชัดแล้วก็ตรงกับปัญหาของประเทศไทยชัดเจนมากแต่ทีนี้โอกาสของก้าวไกลที่จะได้มาเป็นรัฐบาลแล้วก็เอาแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาเข้ามาทําการศึกษาของประเทศเนี่ยให้มันมีความก้าวหน้าทันสมัยเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมมันจะมีความหวังแค่ไหนอะไรเงี้ยคือเราเห็นอยู่ว่าฝั่งพลังอนุรักษนิยมในการที่จะกําจัดก้าวไกลมันก็มีแล้วมันก็เป็นจุดที่ทำให้รู้สึกกังวลว่าแล้วถ้าเกิดแนวคิดนี้ที่อยู่ในก้าวไกลมันถูกกําจัดไปโดยฝ่ายอนุรักษนิยมมันก็จะทําให้ความฝันที่เราอยากเห็นการศึกษาของไทยการที่จะเห็นเด็กคือเด็กเราเนี่ยมันก็ความรู้ความสามารถไม่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหแบบมันก็ไม่ได้แพ้ประเทศอื่นเลยเพียงแต่ว่าถูกกดถูกกัดถูกอะไรนะอำนาจของชนชั้นปกครองหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมมันแรงเกินที่จะเข้าไปควบคุมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยจริงอย่างที่เราได้คุยกันตอนต้นเพราะงั้นมีความหวังใช่ไหมครับว่าก้าวไกลจะได้มีโอกาสเอาแนวคิดในการจัดการศึกษาเข้ามาสู่ระบบการศึกษาของไทยมีจะคือเราคนนอกเป็นคนฝ่ายสนับสนุนแต่เราไม่รู้ว่าเออคือหวังมีความหวังค่ะมากหวังนะอย่างที่บอกอือนะฮะว่าพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติมันสำคัญอืมใช่ไหมฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการจะวางนะฮะแนวทางการจัดการสอนในไทยและรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอืมอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวนะครับทางพรรคก้าวไกลเราจะนําเสนอพ.ร.บ.การศึกษาฉบับก้าวไกลทีอ่ืมมันเป็นฉบับก้าวหน้าหลายอย่างนะฮะหลายๆประเด็นอ่าแต่โอเคดิฉันก็เชื่อว่าเราจะโดนลุมว่าแน่ลนุมอแนสดงว่าทำไม่ได้อืมอะไรเงี้ยแน่นอนอเืพมราะว่าเรามีความทะเยอทะยานหลายประเด็นมากแต่ดิฉันเชื่อว่ามันก็เป็นการ voice ให้สังคมนะคะได้ถกเถียงอ่ะอืดมิฉันเชื่อในพลังของการถกเถียงซึ่งมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสันติได้อืนะมคะคือยังไม่คิดว่าจะทำได้เต็ม100%พรบนี้แต่ว่าค่อยๆทำไปทีละส่วนทีละส่วนแล้วผู้คนในสังคมได้ถกเถียงอันนี้ดิฉันว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็คุณจอมแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงได้ยินหลายๆคำอย่างเช่นต่อให้เลือกตั้งครั้งหน้าก้าวไกลแลนด์สไลด์ก็ไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกอืมคงเคยได้ยินนใชะฮ่ะครับอสยู่แล้วไลด์อือะไรมอย่างเงี้ยหรือต่อให้เป็นก็อาจจะโดนรัฐประหารด้วยมีคนพูดถึงขนาดนี้อืมโอเคอนาคตก็อาจจะเป็นอะไรอย่างนั้นเป็นไปได้บ้างแต่พรรคเราก็ไม่ได้ประมาทแล้วจริงๆพรรคเราอ่ะก็เข้าใจนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเนาะจะแข็งไปทุกอย่างในหลายเรื่องเราก็ยินดีประนีประนอมเราก็รู้ว่าใช่ใช่มันยังเคลื่อนตามไปไม่พร้อมกันทั้งสังคมในหลายๆมิติอืมแล้วก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนไปพรรคเราเนี่ยเราไม่ได้น่าแข็งในทุกเรื่องนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็ยินดีประนีประนอมปรับเปลี่ยนแต่มันต้องอยู่บนหลักการใช่ครับใช่ครกับารนี่แหละมันจะต้องยึดมั่นเอาไว้ก่อนแต่เรื่องอื่นๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ใช่ครมัับนดิฉันเชื่ออืมคือถ้าเราคุณชอมเนาะดิฉันนี่ก็เป็นเสื้อแดงมาก่อนนะโอเคครับเจอเปน็ะนดิฉันเดียวมาก่อนอือเนฮาึะแต่ละรุ่นนะนปก.อ่เผาด็จการวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการอะไรอย่างนีใ้ช่เลยครับนับจากประมาณนะปี50นะนะใช่แล้วนเันบาะมาถึงปีนี้จะปีนาน67มแลา้กวอือฮึถ้าเรามองประวัติศาสตร์ย้อนหลังมา16ปีเนี่ยมาได้ไกลเหมือนกัมนัเนนาเะปลี่ยนไปเยอะนะจริงก็เปลี่ยนไปเยอะใช่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 เปลี่ยนเราก็มาไกลนะนี่จะบอกอะไรให้นะโอ้เดี๋ยวนี้ไอ้คนเสื้อเหลืองที่อยู่ในอเมริกาที่มันเคยชื่นชมนะปกปปสไอ้คนสลิมทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเทมาก้าวไกลหมดเลยตอนเนี้ยแบบเยอะมากในอเมริกาอย่างกรณีของคุณทิมที่มานิวยอร์กผมไม่เคยเห็นคนไทยมาชุมนุมกันมากขนาดนั้นเลยนะหมายคือคนไทยในอเมริกาเพราะคนไทยในอเมริกาส่วนมากเนี่ยคือทํางานอ่ะจะหาคนมานั่งชุมนุมเป็นพันเนี่ยยากมากแต่กรณีของคุณทิมที่ไปนิวยอร์กเนี่ยโอ้แล้วคนคทืี่อไปฮาส่วนมาใกช่ไหมนะส่วนคนที่ไปส่วนมากคือสลิมหมดเลยนะคืออดีตกปปสทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเขาก็ซึ่งมันตื่นรู้แล้วอ่ะเออซึ่งมันเนี่ยคือมันเห็นชัดอ่ะนะแต่ว่าโอเคแหละมันเนี่ยมันค่อยๆไปมันค่อยๆขค่ยับอยๆไปเออค่เอพยราๆะไปว่าก่อนอยู่ด้วยหวังที่ว่าเราพักเข้าไกลเราอ่ะ
เราก็ใช้เนาะเปลี่ยนแปลงด้วยหลักการและความคิดเราก็ค่อยๆปรับปรุงความคิดไปแล้วนะหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ามันก็ยังไม่ได้เคลื่อนกันไปหมดทั้งสังคมค่ะค่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้วการที่ก้าวไกลเป็นธงนําในเรื่องของการคิดในเชิงการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยผมเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งในหมู่ครูรุ่นใหม่นะครูรุ่นใหม่อ่ะใช่ใช่มีความคิดที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยผมเวลาผมจะสัมภาษณ์ครูเนี่ยไม่ได้ครับเดี๋ยวผู้เจ้านายจะโดนอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องขอผู้อนุญาตผู้บังคับบัญชาไม่ได้ครับต้องทำคือมันไม่มีความก็เรียกความกล้าหาญอะเนาะคือเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมทั้งครูรุ่นใหม่เนี่ยมีความกล้าหาญในเชิงวิชาชีพมากขึ้นเมื่อก่อนรุ่นผมใช่ไหมนี่ซแึห่ลงะวันเนี้ยโอ้แสงสใชว่่างในอุโมงค์ของการศึกษาไทยใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะขอในฐานะเป็นไม่ได้คือเวลาจะสัมภาษณ์ครูระดับชั้นล่างๆเนี่ยโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องขออนุญาตผู้ใหญ่อะไรทั้งที่แบบบางทีเราไม่ได้สนใจผู้บริหารแต่เราสนใจคนเป็นครูผู้ปฏิบัติงานในห้องเรียนจริงๆอ่ะฉะนั้นมันกันยากเดี๋ยวนี้ครูรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหเขามีความตื่นตัวมากแล้วเขามีไอเดียต่างๆเนี่ยในการที่จะเสนอสอนแต่เนี่ยแหละพอมีก้าวไกลเป็นธงนําเขาก็เลยมีความคือความกลัวของเขาเนี่ยลดลงแล้วก็กล้ามากขึ้นไม่เฉพาะในระดับของวิชาชีพครูนะแต่ในส่วนของเด็กเยาวชนวิชาชีพอื่นๆหลายวิชาชีพที่อยู่ในระบบโครงสร้างของอำนาจรัฐราชการเนี่ยมันก็แสดงตัวตนมากขึ้นอ่ะผมว่านี่คืออานิสงส์ที่ทําให้คือจะมาจากก้าวไกลนะมาจากอนาคตใหม่มาจากบุคลากรของอนาคตใหม่มาจากก้าวไกลที่ขับเคลื่อนในสังคมมีความรู้สึกว่ามีความหวังเมื่อเขามีความหวังเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขากล้าที่จะเดินหน้าได้เพราะมันมีคนเดินหน้าไปนะฮะไปก่อนแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วก็กล้าที่จะนําเสนอแล้วคนที่กล้านําเสนอเหล่านั้นก็รู้แล้วแต่แน่นอนข้อเสนอที่เสนอออกมาถ้าสังคมไม่ยอมรับมันก็หายไปถูกปะแต่ในสนิทในขณะที่ก้าวไกลเสนออะไรออกมาเนี่ยโอ้โหสังคมแบบคือเห็นด้วยหรือยอมรับเป็นส่วนมากเพราะงั้นมันก็เป็นกระแสหลักที่ทําให้เราเห็นว่าแนวคิดหรืออุดมการณ์ของก้าวไกลมันเหมาะจริงๆสําหรับการสร้างอนาคตประเทศอันนี้คือชัดเจนไม่ได้คือแน่นอนจะบอกว่าเชียร์ก็ต้องเชียร์เพราะว่าเขาไปสุดแล้วหลายเรื่องของก้าวไกลที่ผมรู้สึกว่าบางทีคุณก็ประนีประนอมไปหน่อยอ่ะคือมันไม่ได้ดังใจเราเยอะแต่ที่เดียวกันที่มันได้อย่างใจเรามันก็มากโดยเฉพาะในหลักการที่ควรจะเป็นใช่ไหมเพราะงั้นผมคิดว่ามันก็ผมคิดว่าก็ไม่แปลกถ้าเราเห็นว่าเราถ้าเราอยากจะเห็นอนาคตประเทศเราก็ต้องสนับสนุนแนวคิดหรือความหรือนโยบายของก้าวไกลอันนี้คือออกตัวชัดเจนว่าผมสนับสนุนเต็มที่ในแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาแล้วอย่าลืมอันหนึ่งนะอันนี้คือในฐานะที่คนที่เป็นอดีตนักข่าวการศึกษามาก่อนเนี่ยประเด็นการศึกษาเนี่ยจะไม่รับความสนใจของสื่อเพราะมันเป็นประเด็นที่ไม่สามารถสร้างดราม่าได้มากมันเป็นข้อถกเถียงที่ไม่สามารถที่จะนำไปสู่มันเป็นเชิงวิชาการแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่เห็นผลแบบชนิดที่เรียกว่าแบบทําปุ๊บแบบประจักษ์พับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันรัฐมนตรีก็เหมือนกันที่มานั่งในกระทรวงเงินเงอะก็จริงคอร์รัปชันมากก็จริงแต่ว่ามันไม่เห็นผลแบบเอาไปพูดได้ชัดอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะเพราะงั้นเนี่ยความประเด็นในการศึกษาจึงไม่ถูกถกเถียงอย่างจริงจังในสังคมไทยเพราะสื่อเองก็มองว่าประเด็นการศึกษามันแข็งเกินไปอ่ะมันทื่อเกินไปมันสร้างดราม่าไม่ได้มันสร้างอารมณ์แบบว่าตบตีกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันโต้ตอบกันไม่ได้มันก็นำไปสู่การที่ทําให้เราไม่ได้วิเคราะห์กันจริงๆไม่ได้ตั้งประเด็นให้มันเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับการจัดการหรือสร้างคุณภาพคนจริงๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมว่าทุกวันนี้มันเริ่มพูดกันมากขึ้นนะแล้วก็เราก็นักข่าวเองหรือคนที่ทําข่าวการศึกษาเองก็หมายถึงว่ามีประเด็นที่ทําให้อยู่ในปรากฏในหน้าสื่อที่ได้ถกเถียงให้สังคมถกเถียงมากขึ้นด้วยเหมือนกันอันนี้ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีซึ่งเราก็รอกันอยู่ต่อไปนะว่ามันจะถึงวันนั้นเมื่อไหร่แล้วก็ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แหละแต่เร็วๆนี้มันจะใช่ค่ะค่ะค ไอ้ต้วงสเปรย์เวลามันจะแค่ไหนอย่างไรนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ร่วมรายการในวันนี้มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็คิดว่าโอกาสหน้าคงจะได้คุยกันอีกโดยเฉพาะประเด็นอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องใดมันไม่ใช่แค่ครูแค่นักเรียนหรือหลักสูตรหรือการคุณครูก็สําคัญแน่นอนครับครูก็สำคัญใช่แต่อย่างที่ผมบอกอย่าทําให้อะไรอะไรก็อะไรก็ครูอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบว่าอะไรนะทุกสิ่งใดๆในโลกนี้ก็คือครูอะไรผมว่ามันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมมันควรจะเป็นเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันถกเถียงกันได้มากจริงๆในเรื่องของการศึกษานะฮะเพราะมันคือภาพสะท้อนของความเป็นประเทศจริงๆเพราะคือคนมันคือสะท้อนของคุณภาพของคนจริงๆขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะที่ได้พูดคุยในรคาย่ะการคุณจอมจะได้กลับไปพักผ่อนคุณจอมได้นไอดน้ต่คอรับใช่ไหมคะสองท่านก็จะได้พักผ่อนด้วยขอบพระคุณมากครับยินสดวีัสดคี่ะครขัอบบคุณขมอาบกเคลุณยคค่ะรับยินดีสวคัส่ดะีครัขบอบคุณแทน